Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك اللهم آمين ความรักพระเมตตาผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานบารอกะห์นิอามะห์สลามะเสียฮะอาฟิยะและมุตมะอินนะให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านอันเป็นสำคัญท่านประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ท่านด็อกเตอร์สมิธอีซอท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานประธานอำนวยการท่านอิหม่ามคอเตบท่านบิลานท่านอิหม่ามมุฮัมมัดเจริญสง่าอิหม่ามประจำมัสยิดนะซีฮะตุสุนนะคณะกรรมการมัสยิดบรรดาคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับท่านอิหม่ามดร.วะลิดอีซอนะครับรวมถึงท่านอาจารย์ญาบิรอีซอแล้วก็บรรดาคณะครูบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในช่วงเวลาส่วนของตรงนี้นะครับกับช่วงที่ผมได้มีโอกาสได้รับเกียรติให้มาพูดคุยเรื่องราวศาสนากับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาทุกท่านภายใต้หัวข้อที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้มอบให้หัวข้อที่ว่ารักดุนยาเกลียดความตายซึ่งเวลาดูหัวข้อแล้วผมก็ทราบดีนะครับว่าหัวข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองวลีสองข้อความอยู่ในหัวข้อนี้ข้อความแรกก็คือคำว่ารักดุนยาศัพท์ภาษาวิชาการที่ถอดความออกมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ใช้ส่วนใหญ่เราก็ได้ยินกันอยู่ตลอดคําว่ารักดุนยาก็คือฮุบบุดดุนยานี่คือศัพท์แสงที่ใช้กันมาโดยตลอดในกุรอานในหะดีษคําพูดของปราชญ์อิสลามอุลามะในตำรับตำราก็จะเจอศัพท์คำนี้ฮุบบุดดุนยาความรักความลุ่มหลงความเสน่หาความพิรมในโลกดุนยาใบนี้หรือสิ่งซึ่งที่ไม่มีภาวะเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายคำว่าฮุบบุดดุนยาที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆหรือรักดุนยาเนี่ยนั่นก็แปลได้ความว่าเราจะพูดว่าโลกใบนี้ที่เราอยู่คงไม่ได้เพราะเราอย่าลืมสิครับว่าเราเกิดมาในโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่เราต้องอาศัยอยู่เป็นโลกที่เราต้องมาหาเสบียงเราต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อหาเสบียงไปสู่วาระที่เราจะต้องเดินทางไปหลากหลายข้อความหลากหลาย
องค์การและอัลกุรอานอัลฮะดีษคำพูดของปราชญ์อิสลามอุลามะบรรดาฮุกามะนักปราชญ์เขาก็ได้สอนเราอยู่เป็นประจำว่าดุนยาเนี่ยให้เรานำมาบริการชีวิตของเราอัลลอฮ์สร้างสรรค์ดุนยาที่บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานส่วนหนึ่งท่านประธานในพิธีท่านด็อกเตอร์สมิธอีซอได้กล่าวเมื่อสักครู่ที่ผมได้นั่งฟังในหลากหลายส่วนนะครับที่ได้พูดเมื่อกี้นี้เรื่องของริซกีแล้วก็ปัจจัยยังชีพต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้อัลลอฮ์ได้ตัสกีรวะซักคอรละกุมอัลลอฮ์ได้เอื้ออำนวยได้ให้สิ่งที่อยู่ในฟ้าและดินเนี่ยมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพวกท่านทั้งหลายเพื่อเราจะใช้เดินทางนะครับเก็บเสบียงเดินทางในอีกหลายโลกของเราเพราะเราเป็นคนหลายโลกเราไม่ใช่คนโลกเดียวแล้วแต่ละโลกเราต้องจำไว้ว่าเรื่องของริซกีเนี่ยหรือเรื่องของปัจจัยหรือเรื่องของเสบียงมันต้องใช้ต่างที่ต่างวาระและต่างเหตุการณ์กันแต่ละที่แต่ละอย่างไม่สามารถที่จะใช้เสบียงนี้ได้ก็ต้องใช้อีกเสบียงนึงผมเลยบอกกับพี่น้องว่าเราคงมั่นใจไม่ได้ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาว่าจะละหมาดอย่างเดียวจะถือศีลอดอย่างเดียวหรือบางคนที่มีเงินเป็นคนรวยเศรษฐีเนี่ยจะใช้เงินอย่างเดียวในการที่จะสรรสร้างสวรรค์เนี่ยก็คงอย่ามั่นใจมากนักว่าเราจะขึ้นสวรรค์ถ้าอีกหลายองค์ประกอบกับเสบียงที่เราไม่ได้ทำเลยจำได้ไหมครับว่าวิทยากรบรรดาโต๊ะครูหลายคนเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยทำความดีมาชั่วนาตาปีไม่เคยสัมผัสกับความชั่วเลยทำความดีตลอดเวลาทั้งร่างกายทั้งคำพูดทั้งทรัพย์สินแต่ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ตกนรกอยู่ดีเหตุผลเพียงเพราะว่าเขาไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจไปเป็นอสรพิษทำลายคนข้างบ้านทำให้ญาติข้างบ้านนั้นเสียใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเขาเก็บความเสียใจไว้ในหัวอกของเขาไม่เคยพูดเลยเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการพิพากษาเขาไม่ได้ขึ้นสวรรค์คนๆหนึ่งชั่วมาชั่วนาตาปีไม่เคยละหมาดไม่เคยบวชไม่เคยทำความดีวันที่ตัวเองเจ็บจะตายบอกกับลูกว่าเอาศพย่อไปเผาฟาฮริกูนีซุมมาซารูนีฟิลบาฮรีหลังจากนั้นศพเผาแล้วเนี่ยเอาไปบดให้ละเอียดแล้วก็เอาไปหว่านลงในทะเลเราเรียกกันว่าการลอยอังคารในพุทธศาสนิกชนที่ใช้กันคนชั่วคนหนึ่งครับดูดิวิธีการโดยหลักการและวิธีการก็ตายอย่างไม่ใช่มุสลิมอยู่ก็ไม่ใช่มุสลิมตายก็ไม่ได้ตายแบบคนอิสลามเขาตายกันท่านเห็นไหมครับสังคมปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเห็นว่าคนมุสลิมหรือจะไม่ใช่มุสลิมเกิดการชูบูฮัดเกิดความคุมเครือสงสัยจะเอาศพลากเข้าวัดดีหรือจะเอาศพมาละหมาดที่สุเหร่าฝังดินหรือเอาไปเผาที่เมนเราก็ทำเรื่องตีกันจะตายเลยครับกับศพเดียวเนี่ยว่าเขาเป็นมุสลิมไอ้นั่นบอกเฮ้ยเขาไม่ใช่เขากลับไปสู่ศาสนาต่างจังหวัดเขาแล้วก็ไม่ยอมกันดึงศพกันจะเป็นจะตายนี่มุสลิม 100% เพียงแค่ตัวเองไม่เคยทำความดีในโลกดุนยาเลยทำแต่ความชั่ววันจะตายสั่งให้เผาตัวเองบทให้ละเอียดซุมมัตฮานูนีวาซารูนีฟิลบาฮรีแล้วเอาซากไปลอยที่ทะเลคำตอบในโจทย์เนี่ยเขาได้ขึ้นสวรรค์ครับทำไมอ่ะชั่วมาตั้งนานตายก็ศพไม่สวยแต่ก็เป็นชาวสวรรค์อยู่ดีเมื่ออัลลอฮ์สอบว่าเขาทำถึงขนาดนี้ทำไมเขาบอกว่าเขากลัวอัลลอฮ์จังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะอยู่มาตั้งนานไม่เคยกลัวถ้ากลัวก็คงจะละหมาด
แต่นี่มันไม่กลัวมันก็เลยไม่ละหมาดมันไม่บวชมากลัวจังหวะเหมาะเจาะพอดีคือกลัวเวลาตายพี่น้องครับกลัวมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งใกล้จะตายเลิกกลัวอัลลอฮ์เพียงเสี้ยววินาทีอย่าหวังเลยจะขึ้นสวรรค์แต่นี่เขาไม่เคยกลัวจังหวะสุดท้ายกำลังจะตายดันกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันประทับใจเขาได้รับความรีดอพอใจจากอัลลอฮ์เมื่อสอบสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขากลัวอัลลอฮ์ตะอาลาคำตอบเดียวกับที่เขาบอกลูกของเขาลูกร้องไห้ว่าย่อเราเป็นมุสลิมเราต้องฝังศพเราต้องดินกลบหน้านั่นคือซุนนะแนวทางเขาบอกว่าย่อกลัวในอัลกุรอานที่พวกแกอ่านทุกวันนะย่อไม่ได้อ่านเลยมันมีอยู่องค์การหนึ่งองค์การที่บอกว่าฟาอินนีอูอัซซิบูฮูอาซาบันลาอูอัซซิบูฮูอะฮัดัมมินัลอาลามินแน่นอนข้าคืออัลลอฮ์จะอาซาบเขาชนิดการอาซาบที่ไม่เคยทำให้ใครเจ็บอย่างนี้อีกเลยแล้วตายกันเดี๋ยวได้รู้ว่าจะเจ็บประมาณไหนฉันจะอาซาบแกประมาณว่าแกจะทนไม่ได้เลยเจ็บปวดครับกับองค์การเนี่ยเขาไม่กล้าตายเลยแต่มันก็ต้องตายเมื่อตายรู้สึกกลัวอัลลอฮ์ประทับใจและรีดอพอใจในตัวเขานี่คือคนจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาในเสี้ยววินาทีที่เขาได้ขึ้นสวรรค์ชั่วตลอดกาลไม่เคยทำดีด้วยซ้ำไปถึงได้บอกว่าวันนี้เรากำกับกำหนดเหตุการณ์ให้ชีวิตของเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลาเราคุยในมิติของดุนยาเนี่ยคำว่ารักดุนยาคำว่าหลงดุนยาคำว่าเพลินดุนยาอะไรคือตัวดุนยามันไม่ใช่โลกที่เราอยู่นะครับเพราะบรรดานักวิชาการเขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เราไม่เกิดประโยชน์ชีวิตหลังตายทั้งหมดนั่นคือดุนยานี่คือข้อความที่รวบรัดที่สุดจากท่านอิหม่ามกอซาลีรอฮิมาฮุลลอฮ์ชัดสุดคือเรื่องนี้อะไรก็ตามมันจะอยู่ในวันนี้มันจะอยู่ในวันไหนแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์หลังตายนะครับดินกบหน้าแล้วมันมาเลยมีประโยชน์นั่นอาเครัตทั้งหมดเลยชายคนหนึ่งเขาเดินผ่านนบีไปนบีคุยกับอบูบักอัสซิดดีคุยกับไซนาอุมัรวันนี้พี่น้องนะซีฮัตุสุนนะและบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรตินั่งอยู่ตรงนี้เราคงเข้าใจไม่ต่างกันหรอกครับอย่าบอกนะว่าผมเนี่ยเข้าใจศาสนาดีกว่าพวกท่านท่านดีกว่าผมซอฮาบะห์นบีนั่งคุยกับนบีเขาคุยเรื่องดุนยามาตั้งนานแล้วซอฮาบะห์ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนี่ระดับเทพเลยนะแปลว่าอบูบักอัสซิดดีกท่านไซนาอุมัรท่านไซนาอาลีนั่งล้อมนบีนั่งเรียนกันอยู่ผลปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งถืออาวุธยุทโธปกรณ์เดินผ่านท่านนบีไปแล้วผลปรากฏว่าไซนาอุมัรเริ่มก่อนเลยแม่เสียดายจังนะคนหนุ่มแน่นๆอย่างเงี้ยร่างกำยำอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นลูกเราไหมครับสูง170ร่างกายอวบเลยตัวตันเนี่ยหน้าโดนทหารไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยหน้ารับใช้ชาติเห็นหุ่นอย่างเงี้ยก็แปลว่าไซนาอบูบักก็พูดเหมือนกันเสียดายหุ่นอย่างเงี้ยเสียดายว่าถืออุปกรณ์ออกไร่ออกนาไปทำอาชีพเนี่ยเสียดายว่าไปเพลินกับดุนยาหลงแต่ดุนยาเสียดายชีวิตเขาไซนาอุมัรก็บอกถ้าข้าเอาเรี่ยวแรงและอุปกรณ์นั้นมาร่วมออกรบก็น่าจะเป็นการดีนบีดุเลยนบีบอกแกกำลังเข้าใจชีวิตเขาผิดนะเขาไม่ใช่คนหลงดุนยาแกทราบหรือไม่ว่าการที่เขาไปเนี่ยเขาไปทำอะไรเขาไปอุซาฮอปรกาลิโยแอไปทำงานเขาไปหาเงินแล้วถามว่าทำงานมาทำอะไรแกรู้หรือไม่ว่าคนเรานี่ไปร่วมออกรบหลังเลือดพิทักษ์ศาสนาฟาฮุวฟีซาบีลิลละนั่นก็ในหนทางอัลลอฮ์ใครก็ตามที่อุซาฮออิจติฮัดริยาดะฝึกฝนมุมานะพยายามในการทำอิบาดะสนองคำสั่งของอัลลอฮ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์และผลปรากฏว่าไม่ทันได้กลับบ้านฟาฮุวฟีซะบีลิลละห์เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ใครก็ตามที่เขาออกไปทำมาหากินเขาไปหาเงินพ่อและแม่เพื่อเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกของเขา
จ่ายนฟักก์ภรรยาจ่ายนฟักก์ลูกของเขาเลี้ยงดูพ่อแม่แก่ๆยามชราของเขาฟาฮัวฟีซาบีลิลละแล้วเราไปหุกลมเขาได้ยังไงว่าคนบ้าดุนยาเมื่อเช้านี้เขาไปขับแกร็บเขากลับมาละหมาดซูรี่เขาออกไปขายของตลาดนัดต่อเขากลับมาละหมาดอัสรีละหมาดมักริบเขาออกสวนต่อคำถามบ้าดุนยาเหรอคนเนี้ยไปถามเขาสิครับว่าเขาไปทำอะไรเขาบอกฉันหาเงินเพื่อสะสมจะได้รวยๆนี่เขาเรียกบ้าดุนยาเพราะมันไม่มีประโยชน์หลังตายความรวยมันไม่ให้ประโยชน์หลังตายกับแกแต่ถ้าเขาบอกว่าฉันเลี้ยงลูกไม่พอฉันต้องจ่ายลูกฉันเรียนฮาฟิซกุรอานฉันต้องจ่ายค่าอาหารลูกของฉันฉันต้องหาเสื้อผ้าให้ภรรยาฉันใส่ให้ลูกฉันใส่เขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหลังจากตายในชีวิตเขาจบแล้วดินกลบหน้ายังไงก็รอดเพราะชีวิตลูกเขาจะไม่ทวงสิทธิ์คืนในวันนั้นภรรยาเขาก็ไม่ใช่บอกว่าสามีเฮงซวยมีผัวห่วยห่วยอย่างเนี้ยเขาไม่พูดมันก็จะได้จบเกมวันนั้นก็ไม่ถูกทวงอะไรคืนขออนุญาตพูดคำหยาบเลยนะมันจะได้ซึ้งจะได้ไม่ต้องมาคุยกันอย่างนี้การสะสางมันไม่เกิดกับระหว่างครอบครัวเรากับเราเนี่ยวันนี้ใส่สูทผูกเน็กไทหรือทำตัวดียังไงก็ตามในสังคมคนเขาเยินยอเราอยู่ในฐานะผู้บริหารสังคมเราอยู่ในฐานะบริหารประเทศเป็นสสเป็นสวเป็นสจเป็นอะไรเถอะครับถ้ามันห่วยในสายตาลูกกับเมียนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนแล้วเจ็บปวดที่สุดแล้วคนเหล่านี้เนี่ยพิพากษาจับดึงเราลงนรกเพราะวันแห่งการสอบสวนเนี่ยมันเป็นวันแห่งการเอาตัวรอดด้วยกันทุกคนท่านจำไว้เลยในมัคคุลกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอาน 6,666 อายะบรรดาฮาฟิซทั้งหลายครับที่ฮาฟิซกุรอานกันอยู่ทุกวันนี้รู้หรือไม่ว่า 6,666 อายะในหะดีษมุตะวาติรทั้งหมดในหะดีษคำพูดของท่านนบีและอื่นๆในคำพูดของปราชญ์อิสลามอันนี้มีความชัดเจนเขาบอกไว้เลยว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราโดนพิพากษาแล้วเนี่ยความรับผิดชอบสูงสุดที่เราจะต้องดูแลคือครอบครัวเรามากกว่าทุกเรื่องเลยพอคำพูดนี้ได้ประทับใจกับทุกคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอิหม่ามนะวาวีบอกอย่างนั้นรู้จักอิหม่ามนะวาวีนะครับไม่ใช่นะวาวีข้างสุเหร่าบ้านเรานะอิหม่ามนะวาวีรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยเจ้าของตำราอัลอัซการ์เนี่ยเขาบอกอย่างนั้นฉันไม่แต่งงานเพราะฉันกลัวว่าฉันจะถูกฮิซาบถูกลากลงนรกเพราะสาเหตุลูกฉันสาเหตุภรรยาฉันไอแต่พวกเราเวลาออกนอกสังคมนี่ใหญ่มากเลยนะคำพูดก็สวยหรูเหมือนกันใจก็สปอร์ตเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นสสเลี้ยงลูกน้องหน่อยสิคนขับรงขับรถนี่กินกระทิงแดงมึนหัวเบาหวานขึ้นเลยนะมันเลี้ยงแหลกเอ็มร้อยไหมเอ็มร้อยกระทิงแดงกระทิงแดงรูดกระท่อมให้กินอีกจะได้คึกประคับรถเหยียบแหลกเนี่ยเดี๋ยวเก็บโต๊ะเนี่ยใส่สูทอย่างเงี้ยลองแซวดิเนี่ยคนระดับบริหารเนี่ยอีกคอเตปบิลันยังไงก็เต็มที่นะควักตังแบงพันมาเลยเพอที่กลับไปบ้านลูกขอตังเพิ่ม5บาทจะไปเรียนกุรอานแล้วขี้เหนียวแล้วไม่ให้แล้วก็ถามว่าสิทธิ์ของเขาน่ะแบงพันน่ะไปตกอยู่ตรงที่ที่ไม่ควรตกด้วยนะกลับไม่ตกกับคนในครอบครัวตายตายเปล่านะคนเนี้ยอยู่ข้างนอกยะกะราชสีอยู่ในบ้านยะกะลูกแมวตัวเล็กๆตัวนึงไร้ค่าไร้เกียรติฮีโนถูกเหยียดหยามต่ำต้อยไม่มีเกียรติเลยใช้ชีวิตจำไว้เถอะครับนบีสอนยังไงกับเราคอยรูกุ้มคอยรูกุ้มลีอะห์ลีฮีวะอานะคอยรูกุ้มลีอะห์ลีคนแต่งงานเมื่อกี้ประธานในพิธีเขาอยู่บอกเรื่องครอบครัวเวลาอ่านกุตบะห์นี่กะผมนี่อ่านจนปากเปื่อยร้อนในขึ้นเลยอ่านในกำปงไปพออ่านไปจังหวัดนนท์ประเชิญแหลกเลยเอาอ่านนอกจังหวัดอีกไม่รู้จะเชิญทำไมอ่านมันก็ไม่ตามเราหรอกให้แปลอะไรก็ไม่ให้ซึ้งก็ไม่ตามมันรักกันชั่วคู่ชั่วยามผู้หญิงอ่ะตอนเริ่มรักน่ะเราสวยไงเขาก็จีบเขารักเรา
ถ้าเกิดเราลองไม่แต่งตัวให้สวยเนี่ยเผลอๆเนี่ยเขาก็เบื่อเราตั้งแต่วันแรกที่แห่มาแล้วโอ้โหแต่นี่มันสวยไงยะกะนางฟ้าถ่ายรูปลงเวดดิ้งนี่จำไม่ได้เลยนะว่าเมียเราสมัยนั้นขนตาก็ปลอมหน้าก็ปลอมโหนกแก้งก็ปลอมสันจมูกก็ปลอมปลอมหมดแต่ผลปรากฏว่าไอ้ผู้ชายก็ไม่เบาเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เขาก็แต่งหน้าแล้วนะแต่งยันมะเจ้าสาวยอเจ้าสาวแต่งแม่งทั้งใส่ชุดทีมเลยก็แปลว่ายกทีมเลยและใส่ชุดทีมด้วยนะสีเดียวกันอะไรเดียวกันช่างแต่งหน้าปรวยยับเลยเมื่อก่อนนี่แต่งเจ้าสาวคนเดียวตีสามไปแล้วแบกกระเป๋าตุงติง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 ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงไปกันแหลกเลยไปจับแก้มลูกสาวเราเอ้าเฮ้ยมึงแล้วก็ไอ้เจ้าสาวบอกว่าฉันอาบน้ำละหมาดมาแล้วอ้าวแล้วก็เมื่อกี้ไอ้ตุงติงตุงติงถือกระเป๋าไปแต่งหน้ามึงมีน้ำละหมาดภาษาอะไรมึงย่อมึงสอนเงี้ยมันเสียน้ำละหมาดไม่มันเหมือนผู้หญิงนั่นแหละใครเขาบอกมึงมันผู้ชายเฮ้ยเอากันใหม่ที่เรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยมันถูกกำกับโดยอะไรเดี๋ยวเรามาคุยในหัวข้อวันนี้ดีกว่าว่าวันนี้ศาสนาอิสลามของพวกเรารู้สึกมันอ่อนแอต่ำเตี้ยเรี่ยดินกันหมดแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าในการสำรวจประชากรนัสมะประชากรประเทศไทยดังที่ดร.สมิธได้ว่าเมื่อสักครู่เรื่องจริงนะแต่อันเนี้ยผมพูดเสริมกันละกันที่พูดนะเรื่องจริงสำรวจประชากรแล้วว่าประชากรในประเทศไทยเนี่ยแล้วต่อไปคนอายุอานามที่เกิดใหม่จะอยู่ห่างจากคนชราภาพจนกระทั่งคนชราภาพเนี่ยคนผู้หลักผู้ใหญ่คนอาวุโสตายก่อนแล้วก็เด็กหลังจากนี้เกิดขึ้นไม่ทันประชากรจะยุบหวบลงไปเลยแต่ขอเสริมนิดนึงการเทียบนัสมะประชากรในศาสนาแต่ละวาระศาสนาเช่นศาสนาซิกศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาอื่นๆเล็กๆน้อยๆกงฟุชยูซียะของจื้อหรืออะไรก็ตามเถอะกวนอิมไหว้เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยลำดับศาสนาขึ้นมาเนี่ยประชากรที่เกิดใหม่จากคนที่นับจากว่าศีรษะออกจากมดลูกออกมาเนี่ยออกจากท้องมารดาเนี่ยจนกระทั่งออกมาอายุ1เดือนอายุ2เดือน3เดือนแล้วเรื่อยขึ้นไป1ขวบ2ขวบประชากรมุสลิมจะสูงมากในการเกิดเหตุผลเพราะหลักการกับวิธีการมันตรงกันในศาสนาอิสลามอิสลามมีหลักการของเราอยู่แล้วใครทำหมันใครทำแท้งฮารอมมันคือกะบีรอมินัลกะบาอิรดอซอยังบะซัรดาริปะดะซะกะลาดอซออิตูมันคือบาปใหญ่จากบรรดาบาปทั้งปวงนั้นเราก็คงไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่กล้าทำมันมีบาปมันเหมือนฆ่าคนตายเราก็คือญานีภาษากฎหมายอิสลามชะรีอะฮ์นิติศาสตร์เราเรียกอาชญากรมุจนีอะไรก็คือเหยื่อที่ถูกฆ่าดันเป็นลูกเราทำไม่ได้มันโหดร้ายเกินกว่าจะเรียกอาชญากรได้ซ้ำไปเราก็ไม่เคยทำเมื่อมันไม่เคยทำมันก็เป็นอย่างเดิมเหมือนที่มันเคยเป็นจะออกกี่คนจะมีลูกกี่คนก็ปล่อยไปตามวาระของมันให้หาภรรยาที่ลูกดกให้หาภรรยาที่ลูกดกของผมนี่ภรรยานามสกุลเจริญพันธ์ชื่อบอกแล้วนะเจริญพันธ์อันนี้เล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังจะไม่ต้องไปยุ่งของเขาจะได้ไม่บาปแต่งงานมาผลปรากฏว่าท้องเลยได้ลูกอัลลอฮ์ให้ผู้ชายด้วยนะภรรยาแทงอัลลอฮ์ไม่ให้อีกแล้วตอนแรกเหมือนจะให้อ่ะไม่ให้อีกแล้วอ่ะไม่ไปไร้อัลลอฮ์ไม่ว่ากันเอ้าพอหลังจากแทงเรียบร้อยแล้วหมอบอกต้องขุดมดลูกไอ้ภาษาชาวบ้านเราหมอตำแยกอบิละภาษาอาหรับเขาเรียกกอบิละก็คือหมอตำแยเขาบอกอย่าขูดนะอาจารย์นะเพราะว่าเดี๋ยวหมดลูกช้ำแล้วจะมีลูกยากเชื่อใครดีวะไอ้หมอนั่นก็เรียนเยอะด้วยสิพวกสูติอะไรต่างๆเนี่ยไอ้หมอตำแยเนี่ยใครก็เป็นได้ทำหน้างงๆหน่อยแบกกระเป๋ายามียาหม่องยาดมยาอมอะไรก็เป็นได้หมอตำแยมันเรียนเพราะว่าจะเชื่อใครดีวะเอาเชื่อคนฝั่งเราดีกว่าพวกคนแขก
อ่ะเชื่อหมอตำแยก็ไม่ขูดมดลูกอ้าวอัลลอฮ์ให้จริงๆมีลูกใหม่อีกคนก็ผู้ชายอีกก็ไม่ได้อีกแท้งอีกคราวนี้เข้าสู่วาระแท้ง2ครั้งหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอันนี้เอ่ยชื่อไม่ได้แต่เขาจับเราฟ้องหาว่าไปทำลายโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่เลยนะเอกชนเสียเงินมหาศาลเลยไม่รู้เราไปฝากได้ยังไงไกลจากบ้านผมน่ะเลยไปทางมหาลัยมหิดลเพราะตอนนั้นจะไปเรียนมหิดลและผลปรากฏว่าไม่ได้ลูกท้องสองทีหมดตังมหาศาลเลยเหมือนกันก็ไม่ได้ลูกหมอตัดสินใจบอกวาญิบแล้วนะพูดภาษาเขาน่ะคือจำเป็นไอเราก็บอกวาญิบแล้วต้องทำแท้งต้องทำหมันก็เพราะว่าแท้งคุกคามคือโรคอย่างหนึ่งของสุภาพสตรีแท้งคุกคามเหตุผลเกิดมาจากหนึ่งมดลูกต่ำผมเซียนเลยนะเรื่องมดลูกตรงนี้เพราะว่าแท้งมาสองทีด้วยความกังวลละหมาดฮาญัตละหมาดตะฮัจญุดโดองโดออะไรแหลกเลยเรื่องมดลูกเนยเซียนเลยอันนี้เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังกันแล้วกันเกิดความกังวลไปสอนหนังสือเนี่ยนั่งงงนะบางทีสอนนะฮูนี่นะวู้ตัวอย่างยังไม่มางงไปแล้วนั่งนึกเรื่องตัวเองกับครอบครัวนี่แหละถึงได้เขาบอกว่าความซอบัตมันอยู่ในมะกอมของมันอัสซอบรูฟีมะกอมีความอดทนต้องอยู่ในจุดที่มันต้องอดทนอยู่อย่างเงี้ยพวกท่านตังเต็มกระเป๋ากินชาบูบิงซูจบนอนเรอแล้วบอกกูซอบัตฝันไปเถอะลองเอาแบบน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาแบบปาเลสไตน์กันบ้างโอ้อัลเลาะห์ขอให้ประเทศไทยได้เป็นแบบปาเลสไตน์กันบ้างเดี๋ยวจะรู้ว่าทนไม่ทนอึดไม่อึดนอนๆอยู่ระเบิดลงตูมหน้าบ้านไอ้นุ่งก็ตูมไอ้นี่ก็ตายไอ้นุ่งก็หวีดไอ้นี่ก็ร้องเดี๋ยวก็รู้แล้วอยู่อย่างนี้มันสบายทุกมิติเงินก็เหลือจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เลยต้องเอาไปผลาญเล่นเอาไปผลาญอะไรเดินเตร่กันบ้างนี่ปลายปีตรงนี้พูดเยอะไม่ได้คนเขาไปกันครึ่งประเทศมันแอนตี้มันเล่นเราแต่ให้คิดอย่าพูดสิว่าพักผ่อนเนี่ยนบีสอนให้เราพักผ่อนก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเที่ยวเสมอไปไอเราเนี่ยมันหาเหตุผลเข้าตัวก็ไม่ว่ากันพูดไปเลยว่าฉันจะเที่ยวใครจะทำไมเพราะการเที่ยวฮุกมฉันเรียนมาว่ามันเป็นอิบาฮะมูบาจบเที่ยวก็ไม่ได้บุญไม่เที่ยวก็ไม่บาปมันเป็นมูบาแต่ก่อนที่จะบอกว่ามุสตาฮับบะว่าศาสนาส่งเสริมศาสนาบอกมักกะเราะห์ศาสนาบอกว่าฮารามไปเที่ยวเนี่ยมันมีเหตุผลข้างเคียงเขาเรียกเหตุผลอิลลาอาริดอห์เหตุผลที่มันอุบัติขึ้นมาต่างหากเช่นเมียเราอ่ะถ้าไม่ได้เที่ยวปีใหม่อ่ะมันหวีดยังกับยินเข้าเลยอ่านว่าอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดุลลาอิลาฮิลลอฮ์รอห์มานุรอฮีมเป่าไม่ออกด้วยตาเหลือกใหญ่เลยตาขวางเลยตาแดงเลยนะอ่านอีกต้นนั้นต้นนี้พอบอกกับมันบอกว่าปะชนบุรีหายเว้ยยินออกอ่ะอย่างนี้มุสตาฮับบะสุนัตให้ไปฮุกุมเลยถ้าไม่ไปก็ทะเลาะกันบ้านแตกยินเข้าจะบีบคอลูกรีดทรงรีดเสื้อกูยับตะกะคอยันแขนอ่ะอย่างนี้สุนัขไปแต่ถ้าคนคนหนึ่งจะไปตัวเองมีหนี้สินดูยุ่นนี่เรื่องการเงินและเข้ามาเกี่ยวข้องหนี้เพียบเลยไปอุมรอห์มาสองรอบแต่ก็หัวปียันปลายปีไปสองรอบหนี้เขาก็ยังไม่ใช้อุมรอห์ไม่ใช่มักกะบูละแล้วไม่มักบะรูรอขอดูออให้คนสนามบินเต็มสนามบินให้ฝรั่งนั่งอามีนด้วยแกก็ไม่ได้อุมรอที่อัลลอฮ์รับเพราะนี่เขาเนี่ยมันกอดออุดได้นี่วาญิบันมันวาญิบต้องใช้นี่ก่อนไปเคลียร์สะสางตัวเองเพราะต้องการฮัจญีอุมรอที่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องไม่มีภาวะแห่งบาปต้องเตาบะถ้าเป็นฮูกูกุลอาดามีสิทธิมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราจะต้องชดใช้ก่อนไอ้นี่ไม่ใช้แล้วกูไปอย่างเดียวเลยแล้วคนอย่างเนี้ยศาสนาเขาฮุกมยังไงถ้าเที่ยวบาปไร้สาระบาปอะไรที่เป็นหมู่บ้านเหมือนคนอื่นเนี่ยบาปคนนี้ห้ามไปเที่ยวเดินเตร่ตามห้างคนนี้ห้ามไปกินไอศกรีมสเวนเซ่นคนนี้ห้ามเดินตลาดนัดไปเดินเปิดทงเปิดท้ายบาปหมดเพราะตัวเองมีหนี้
อ้าวถ้าเกิดปลายปีไปเที่ยวคำถามคือคนมีหนี้สินเนี่ยไปเที่ยวปีใหม่ศาสนาว่ายังไงไม่ต้องปีใหม่ก็ได้เอาว่ากลางปีเลยเอาบาปเพราะมันมีอิลลัฮอาริดอนี่เหตุผลทางนิติศาสตร์ชะรีอะฮ์ในกออีดะห์ของอุซูลุลฟิกอันนี้ใครๆก็รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจะฮุกมเนี่ยอย่าปู้ยี่ปู้ยำกันมากนักว่าเฮ้ยเขาไปเที่ยวกันมันก็ดูสถานภาพของแต่ละคนคนยาวีออแกยาวีรอยะมาแจมาแจเขาเรียกว่าหลากหลายไลฟ์สไตล์แล้วแต่แต่ละคนปล่อยให้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยมาแจมาแจหลากหลายคนนี้ก็เรื่องของเขาอย่างนึงคนนี้ก็อย่างนึงคนนี้ก็อย่างนึงมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนที่จะมาโกมไอ้นี่ปะขึ้นคอนเทนต์แดงมาเลยใครว่าไปเที่ยวปีใหม่บาปปากสัปดนเอากันแล้วไอ้พวกที่มันอยู่ดอยด้วยกันอยู่ลำธารด้วยกันแคมปิ้งด้วยกันเออกูก็ว่าไอ้นี่สัปดนอ้าวมันมากันเป็นแถบเลยบาปกันทั้งยวงนี่เราเรียกบาปญะมาอะห์ไม่ใช่ละหมาดมีญะมาอะห์อย่างเดียวนะบาปญะมาอะห์ก็มีนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วผลปรากฏว่าหมอก็เลยบอกกับผมฮุกมแล้วว่าวาญิบต้องทำหมันอ่ะทำหมันผมไม่ทำเพราะเราเรียนหนังสือถึงแม้ความรู้ไม่มากเราก็รู้เรื่องของเราว่ามันไม่สุดวิสัยในการทำหมันแล้วก็ยังเชื่อว่านามสกุลเนี่ยมันเจริญพันธุ์ไม่ธรรมดาหรอกมั้งก็เลยไม่ทำอะไรทั้งอย่างเลยนะหลังจากนั้นมาไม่นานท้องอีกแล้วในใจเราอ่ะฝากไว้ที่อัลลอฮ์ก็จริงแต่อีกครึ่งใจเนี่ยก็หวาดแท้งอีกแล้วคราวนี้ประคองเลยไม่ให้ทำอะไรเลยนะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเจอลูกระนาดปั๊บเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์อุ้มทั้งมอเตอร์ไซค์อุ้มทั้งเมียเลยประคองเลยพอเจอลูกระนาดจะเล็กจะใหญ่จอดไว้อุ้มมอเตอร์ไซค์เลยเมียอยู่บนมอเตอร์ไซค์ไม่ให้กระเทือนอะไรเลยท้องก็เริ่มโตขึ้นไปตรวจครรภ์อัลตราซาวด์ผู้ชายอีกแล้วเอาละวะคราวนี้น่าจะได้แล้วพอท้องเริ่มโตเริ่มใหญ่อัลลอฮ์ให้วันนี้10คนลูก10คนหายไป2เหลือ10เพราะนามสกุลแกจริงๆเจริญพันธุ์เห็นป่ะครับนี่ยกตัวอย่างของตัวเองเลยนี่มันขึ้นอยู่กับเรามีพระเจ้าจริงอยู่เราจะเชื่อหมอน่ะเชื่อดูด้วยนะหมอเนี่ยเขาไม่มีพระเจ้าแบบเราเจ้าของเขาแล้วแต่ดวงเช่นพระเจ้าเมื่อคืนผมเล่าที่พระประแดงดารสาดาตอนนี้คนไทยคนแขกไปพม่ากันเต็มแล้วไปหาเทพทันใจไม่ใช่มียาทำใจนะเทพทันใจเทพทันใจก็แปลว่าเทพเนี่ยเวลาขออะไรได้เดี๋ยวนั้นเลยก็ไปกันแห่กันไอ้พวกสารบันก็ไปกับเขาด้วยนะไปเที่ยวพม่าเทพทันใจจริงๆผมว่าไอ้พวกเนี่ยโง่พูดตรงๆเลยถ้ามันได้ทันใจพม่าไม่เกินประเทศไทยหรอกนี่มันหลบมาประเทศกูแสดงว่าเทพมึงห่วยหมดเลยมันไม่ให้มันเลยมาหากินบ้านเราถ้ามันทันใจนะมันไม่มาแล้วมันรวยหมดแล้วนี่มาเต็มประเทศเราเลยมาทำงานกันน่ะจนไม่มีช่องให้พวกเราทำงานเลยบ้านผมเนี่ย29 30 31จะออกจากมัสยิดไปนั่งรถออกไปผลปรากฏว่าติดรถบัส 7-8 คันเรียงกันเลยตบไฟอยู่ข้างๆเฮ้ยรถเราจะเอาลูกไปทำฟันลูกสาวไปไม่ได้ติดรถพม่ามันไปเที่ยวกันเที่ยวช่วง 4-5 วันเนี่ยโอ้โหมีพม่าแล้วบ้านผมเนี่ยมีร้านพม่านะขายหมากขายภูถมกันถนนแดงเลยก็อยู่กันเต็มไปหมดเลยถามว่าวันนี้เขามาอยู่ประเทศไทยเขาได้รับอิสรภาพฮุริยะฟรีดอมเขามีความสุขเพราะเราให้อิสรภาพจริงๆในการอยู่ประเทศทำอิบาดะห์ก็สบายประเทศเขาไม่ได้สบายอย่างเราทำประกอบสัมมาอาชีพเงินเดือนก็แพงบางคนรวยเลยนะครับเนี่ยคนทำบ้านผมนี่สองคนสามีภรรยาอันนี้เล่าให้ฟังอีกแล้วผลปรากฏว่ามาทำบ้านเรา
อัลลอฮ์ให้น้ำท่วม5 4อิดบ็อกไม่รู้มันลอยไปไหนใครขนกันไปตอนไหนไม่รู้มากันตอนตี2มุดน้ำมาอย่างกับไส้เดือนเลยมันก็เอาอิดบ็อกไปหมดเกลี้ยงเลยบ้านหลังนึงไม่มีเหลือเลยอ่ะว่ากันไปเขาเดือดร้อนให้เลยแล้วผลปรากฏว่าพอน้ำลดพม่า2คนผัวเมียเนี่ยพ่อตาผมเป็นคอเตบผมเป็นพ่อตาเป็นบิลันผมเป็นคอเตบบิลันก็ทำบ้านและผลปรากฏว่าใช้พม่านี่สอนงานให้ทำจนจบเลยบ้านตึกหลังนึงเลยสองคนผัวเมียตะแคงมั่งมีเบี้ยวมั่งมีเอียงมั่งปล่อยมันไปก่อนพอตอนหลังนี่มันทำตึกระดับอพาร์ตเมนต์ทำคอนโดเลยมีเงินอยู่19ล้านฝากที่พวกเราเนี่ยคนไทยเราขายแผ่นดินพม่าไม่ได้เพราะถือว่ากบฏชาติโดนโทษประหารชีวิตเลยนะขายที่ให้เขามันขอซื้อที่คนคนนี้ชื่อตอฮาเหมือนในอัลกุรอานนั่นแหละมีตังอยู่10กว่าล้านนะตอนนี้จะซื้อที่ประเทศไทยจะทำคอนโดให้คนไทยเช่าพม่าไปแล้วตอนนี้พม่าตีอโยธยาแตกเรียบร้อยก็แปลว่าจะทำคอนโดให้พวกเราเช่าเลยเราให้มันครอบครองไม่ได้ก็เลยวางแผนว่าจะให้คนไทยเป็นเจ้าของก็เลยแนะนำว่าตอฮาอย่าทำเลยเห็นพวกสารบัญอย่างเงี้ยมันไม่ธรรมดาเหมือนที่มึงคิดหรอกไม่ธรรมดามึงเชื่อเหอะขนเงินกลับไปทำประเทศเราเหอะตอนนี้เขากลับไปประเทศเรียบร้อยแล้วเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วมาเนี่ยยิ่งกว่าลอดลายมังกรอีกนะคนจีนอีกนะคนจีนที่เขาเล่าว่าเสือผืนหมอนใบนี่เสือก็ไม่มีหมอนก็ไม่เอามาตัวเปล่าๆลัดเลาะมาทางจังหวัดตากผมเอามาอยู่หลังบ้านผมมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเคยให้นักเรียนที่แต่งงานไปอยู่ข้างๆบ้านนักเรียนเราเองปนอที่แต่งงานหญิงชายเอาไปอยู่ข้างๆบ้านมีห้องน้ำมีอะไรพร้อมเลยเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วเอาเขามาอยู่ตรงนั้นสองคนสามีภรรยาแล้ววันนึงก็โทรศัพท์ฮัลโหลลูกสาวจะมาแล้วลัดเลาะมาเจอทหารไทยน่ากลัวมากอาจารย์ไปรับลูกสาวหน่อยสิเฮ้ยมึงเล่นเอากูไปรับตรงชายแดนนี่ถ้ากูโดนจับซวยเลยนะเนี่ยเขามาอยู่ประเทศไทยตอนนี้ขนเงินกลับไปมหาศาลเนี่ยถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยเราอย่าลืมนะครับเวลาคุยเรื่องดุนยานี่คุยสเปะสปะไม่ได้เพราะฟังกันมานานแล้วฮุบบุดดุนยาหลงดุนยาเราอย่าคุยสเปะสปะนะเพราะคนเราเนี่ยเวลาเขาบอกว่าจะดีเลิศให้ครอบครัวของเราอย่าพิพากษาเราวันเกียมากก็แล้วกันพ่อคนหนึ่งหากินจนกระทั่งตัวเองล้มคว่ำจบชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนภรรยาก็รอนะครับสามีทำไมไม่กลับบ้านลูกก็รอว่าทำไมไอ้ยอตัวเองยังไม่กลับบ้านฝนก็ตกหนักโทรศัพท์ยอก็ไม่รับผลปรากฏว่าไมสุเราที่เคาะเนี่ยมันประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนน่ะที่ไหนได้ชื่อเหมือนย่อเราพอคนประกาศบอกนามสกุลเท่านั้นแหละร้องโฮออกมาเลยย่อเราจริงๆตายชะฮีดนะครับอินชาอัลลอฮ์การหากินของสามีคนนี้ด้วยเนียดอัศอลิฮะความเจตจำนงที่ดีของเขาหรือเนียดที่ดีถ้าเขาตั้งใจว่าเขาจะหานะฟะกอให้ภรรยาเขาจะดูแลลูกของเขาให้ดีด้วยนาฟากอเขาตายกลางทางระหว่างการหานาฟากอเนี่ยไม่ใช่ฮุบบุดดุนยาแต่มันคือวิถีแห่งศาสนาฟาฮัวซาบีลิลละฟาฮัวชาฮีดุนเขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เขาตายชาฮีดนี่คือวิถีที่เราพูดทั้งหมดทั้งมวลแต่คนหลงดุนยาก็แปลว่าชีวิตเขาทั้งหมดทั้งมวลที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้การประกอบธุรกรรมการประกอบธุรกิจการค้าการหากินการหาเงินชีวิตของเขาไม่มีประโยชน์หลังตายเลยพอตายไปนี่เอาดีไม่ได้เลยแปลว่าจะไปเป็นเสบียงในกุโบก็ไม่ได้ไปเป็นเสบียงในระหว่างเดินทางไปทุ่งมาชาร์ก็ไม่ได้ไปเป็นเสบียงในการขึ้นตาช่างนรอยอมีซานตาช่างจะทำให้ตาชูฝั่งความดีหนักก็ไม่ได้เลยนั่นแหละเขาเรียกว่าฮุบบุดดุนยาทีนี้ในวลีสองข้อความนี่แค่อธิบายหัวข้อเองยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยฮุบบุดดุนยาเนี่ยคนหลงดุนยาเนี่ยเขาเรียกคนไร้ค่าคนไร้ประโยชน์แบบเนี้ย
ท่านรู้ไหมว่าชะตากรรมชีวิตเขาเนี่ยมันจะมาอีกวลีหนึ่งแล้วหัวข้อเขาตั้งไว้ดีวะกะรอฮิยะตุลเมาต์ก็คือเขาจะเกลียดและกลัวความตายคำถามในวันนี้อ่ะผมถามทุกท่านนั่งอยู่ที่นี้เลยนะตอบในใจนะไม่ต้องบอกเราก็ได้ให้ตายตอนนี้จะตายไหมเช่นผมบอกเนี่ยพวกเรากลับบ้านไปตายๆไหมเราอยากตายไหมตอนนี้อยากตายอ่ะกูไม่อยากก็มึงไปก่อนเถอะเนี่ยถ้าต้องตายคนสุดท้ายกูอยู่ขอคนสุดท้ายคำถามทำไมไม่อยากตายเอาตัวเราตอบเองนะที่เราไม่อยากตายเพราะอะไรอ่ะเราลองตอบสิเพราะคนอย่างแกน่าจะตายตั้งแต่2ปีที่แล้วตอนโควิดหนักๆมึงน่าจะตายนะอยู่เพราะกูยังไม่เห็นมึงมีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยอยู่บ้านเมียก็ด่าอยู่บ้านกับลูกไม่เคยไปส่งเรียนศาสนาไม่เคยไปส่งอ่านกุรอานอยู่สุราก็ไม่เคยทำดีออกปากซอยไม่ได้กลับมาปะเหน็บข้างหูมีแต่ใบกระท่อมไม่มีชีวิตที่ดีมึงน่าจะตายตั้ง2ปีที่แล้วแล้วเขาก็ไม่อยากตายคำถามคือทำไมเขาไม่อยากตายเราไม่อยากตายทำไมเราบอกเราไม่พร้อมและที่อยู่ทุกวันนี้เราทำอะไรเราบอกเราไม่พร้อมกูไม่ทำอะไรเลยวันวันหนึ่งกูย้อนกลับไปวลีเดิมสิ่งที่ท่านกำลังอยู่ทุกวันนี้รบบุญละทุกวันคำตอบก็คือเราเลยไม่อยากตายอยากตายไหมอยากตายทุกวันมาหาท่านนบีเห็นว่าอิสรออีลก็คือมลิกันมูจะมาเอาวิญญาณนบีญิบรีลก็รับไม่ได้นะหันหน้าหนีเลยเห็นว่าญิบรีลไม่รักฉันแล้วหรือทำไมไม่กล้ามองหน้าสีหน้าของฉันญิบรีลบอกว่าฉันไม่สามารถมองสีหน้าฮาบีบุลอาฮบับสุดที่รักแห่งบรรดาสุดที่รักของอัลลอฮ์ได้เลยก็คือท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นสุดที่รักคนเดียวแห่งบรรดาสุดที่รักทั้งปวงของอัลลอฮ์ก็คือเป็นสุดที่รักแห่งรอซูลทั้งหลายที่อัลลอฮ์รักที่สุดฉันไม่สามารถมองหน้ากับความเจ็บปวดในความตายได้อิสรออีลไม่ดึงวิญญาณนบีนะขออนุญาตนบีด้วยเกียรติของรอซูลุลลอฮ์ว่าจะอนุญาตให้ฉันเอาวิญญาณออกไหมญิบรีลเสนอเลยไม่ต้องเอาแล้วไม่ต้องให้นบีตายอัลกุรอานองค์การหนึ่งก่อนหน้านี้อัลลอฮฺตะอาลาก็บอกมาแล้วว่าอินนากะมัยยีตุนว่าอินนาฮุมมัยยีตุนมุฮัมมัดต่อให้เป็นคนรักของอัลลอฮฺยังไงก็ต้องตายแล้วคนทุกคนเขาก็ตายมาหมดแล้วทุกนบีอาดัมก็ตายคนนั้นก็ตายนบีมุฮัมมัดก็ต้องเป็นมายัดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่ตายอยู่ดีๆจะยกขึ้นฟ้าไปแล้วไม่ต้องตายแล้วไปเจอกันว่าอาคิเราะห์ใหม่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องแสดงความตายออกมาญิบรีลท่านบอกเองไม่ใช่เราองค์การนี้นำลงมาหาฉันแล้ววันหนึ่งท่านก็มาสอนฉันอีกว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาสอนฉันว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอิชมาชิตาฟาอินนากามายิตุนมุฮัมมัดท่านอยู่ปรารถนาอยู่ยังไงก็เชิญอยู่ไปเลยเขาบอกให้ละหมาดกูไม่ละหมาดเขาบอกให้กินของดีๆเขาให้กินผักบุ้งกินผักคะน้ากูก็จะกินผักเหมือนกันแต่กินกระท่อมเคี้ยวเอื้องแล้วอืด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 พอเวลากินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวกูไม่ใส่แล้วผักคะนงผักคะน้าบอกแม่ค้าฉันเอาผักมากอกให้กำหนึ่งประรูดเอาใบออกอย่างเดียวเอาใส่กินให้เต็มที่เขาบอกให้บวชก็ไม่บวชเขาบอกให้ช่วยทำดีอะไรก็ไม่ทำสักอย่างนึงเลยอามุฮัมมัดไปบอกประชาชนดูไปเลยเดี๋ยวนบีเสียวแล้วนี่ขนาดเป็นนบียังกลัวเป็นนบีกลัววะอะฮบิบมันอะฮบับตาจะรักใครก็รักไปเลยนะบางคนรักลูกยอมเสียอะไรยอมเสียตัวหัวใหม่มันวางแผนตั้งนานแล้วพวกเราไม่เคยสงสัยเลยเราเมียเราไม่อยากแก่พอมันเห็นเราเคาเริ่มงอกผมเริ่มงอกมันยิ้มเลยยิ้มมุมปากเลยไม่ใช่มันดูว่าเราสง่านะ
เดี๋ยวก็ตายยิ่งไปเช็คเบาหวานด้วยมันอุ้มเราไปเลยนะหมอนัดบังหมอนัดหมอนัดพอล้างไตยิ้มเลยเพราะมันฝังศพเราปุ๊บอิดดะห์ยังไม่ทันหมดเลยปากแดงไปแล้วผู้หญิงเนี่ยเวลามีอิดดะห์อยู่อ่ะสามีตาย4เดือน10วันนะครับ4เดือน10วันไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนทองก็ใส่ไม่ได้ปากก็แดงไม่ได้โหนกแก้มนี่ขึ้นเงาก็ไม่ได้ฉลมฉะแลกจะเอามาฉลมไม่ได้ทั้งนั้นจะออกนอกบ้านแต่งตัวสวยฉีดน้ำหอมก็บาปโดนละนัดทั้งหมดและผลปรากฏว่าจะออกนอกบ้านไปเตร่ชิวๆเดินกินลมก็ไม่ได้ออกไปเฉพาะภารกิจที่จำเป็นเช่นไปหาอาหารไปหาเสบียงไปแล้วต้องรีบกลับ4เดือน10วันคนปัจจุบันไม่ถึงครับขนาดไปฝังอยู่เนี่ยของผมเนี่ยกูโบอยู่หลังที่พักมันเพิ่งอายุ20เองแต่งชุดสีโอรสมาเลยนะปากแดงกำมาเลยวันฝังศพมันน่ะมันช่วยเอาขาเหยียบดินด้วยนะมันกระทืบหน่อยๆด้วยนะกลัวผัวขึ้นกลัวผัวขึ้นพอเหยียบเหยียบเหยียบมันก็วางแผนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอยากให้มันสวยให้มันโรยไปเลยไอ้พวกบางคนนี่เวลาเห็นเมียสวยมันขึ้มเหมือนกันนะพอเดินเคียงเคียงธรรมดานางฟ้าดีๆตกสวรรค์มาเลยอโนบิดาดารีฮูรุลอีนอย่าขึ้มตายเมื่อไรมันก็เป็นของคนอื่นอยู่ดีสตังอีกเหมือนกันเถียงกันมาตั้งนานแบ่งมรดกไม่ลงตัวพอเราได้เอามาครอบครองอยู่กับเมียปังเราตายสิมันเอาไปใช้กับผัวใหม่ผัวใหม่มันงงไงหัวเก่ามึงโง่ชิบหายแล้วเก็บตังค์ไว้ให้กูใช้จะซื้อรถใช่ไหมซื้อแบบแพงไปเลยเอาคันละ4ล้านเลยแถมให้มันไปอีกล้านหนึ่งที่เต็นท์รถน่ะจะได้จบไวๆแล้วขับให้มันแล้วเอาเมียนั่งขับให้ไวถ้าตายมึงก็ตายกับกูตายกับกูตายในรถคันหรูนี่แหละมึงตายกับกูนี่แหละไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ที่เขาว่ามึงจะได้ตายพร้อมกันนี่อะไรคอยหวงเงินไม่ใช่ปล่อยให้เมียไปใช้กับผัวใหม่อย่าเราก็เหมือนกันในฐานะเป็นเมียเงินของเรามีเราก็รีบทำของเราถ้าเกิดว่าท่านอยู่จะเก็บออมอยู่คิดว่าอยู่ขึ้มนะเดี๋ยวถ้าเราตายมาผัวเราเนี่ยเห็นอย่างโง่ขาวๆอย่างนี้เด็กฟะดูอีนมันยังจีบแล้วถ้าเกิดว่าเราตายก่อนเรียบร้อยมันก็ว่าเราเมียโง่อีกดูเมียกูขี้เหนียวมาตลอดปีงานสุราชินไม้ยังไม่พอเลยให้40ท่านไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมปากีเขามาขอซะดากอกันบ่อยเพราะมันได้ทีละ10ไม่เคยได้หรอกเยอะๆก็เลยมาบ่อยเพราะฉะนั้นจึงบอกกับท่านทั้งหลายว่านี่แหละเขาเรียกว่าคนหลงดุนยาเพราะฉะนั้นอยู่ต้องอยู่ให้เป็นดุนยาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ดุนยาคือโลกใบนี้ที่เราอยู่และเราไม่อยากอยู่คนเราที่ไม่อยากตายเพราะหลงเพราะฉะนั้นมันมีเหตุการณ์นะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยฮุบบุดดุนยาหลงดุนยาวะกะรอฮิยะตุลเมาจึงเป็นเหตุผลว่าเราเลยไม่อยากตายท่านลองย้อนกลับไปที่เดิมใหม่คนเราทำไมถึงไม่อยากตายเพราะสีวิไลหลงอยู่กับดุนยาที่ตัวเองมีบางคนหลงอยู่กับความรวยที่ตัวเองมีบางคนหลงอยู่กับความหล่อความสวยที่ตัวเองมีบางคนหลงอยู่กับยะกามุลิยออันกามะกอฮันอำนาจบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรก็ตามเถอะแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์หลังจากที่เราตายจากโลกดุนยานี้ไปหัวข้อในวันนี้เขาให้ผมพูดเรื่องหลงดุนยาเลยเกลียดความตายคนเราถ้าไม่หลงดุนยาไม่มีอะไรให้หลงนะอยากตายก็ทั้งนั้นแหละไม่มีศาสนามันยังอยากตายเลยลองไปถามดูดิพี่นั่งเศร้าทำไมตรงนี้อ้วกอยากตายว่างี้นะคนจีนทำไมพี่ถึงอยากตายอ้วกเจ๊งหมดทุนว่าหมดทุนกูเลยอยากตายอ้าวพรุ่งนี้มันตายจริงๆลงข่าวหน้าหนึ่งมันแขวนคอไปแล้วอันนี้วิบากกรรมอินติฮาร์ฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่ได้มีศาสนาอย่างเราเขาไม่ได้คิดว่าบาปกรรมอะไร
เขาฆ่าตัวตายครับทำไมถึงฆ่าตัวตายอ่ะเขาไม่กลัวตายเลยไงกูไม่กลัวทำไมล่ะกูไม่มีดุนยาอะไรให้เหลือให้กูหลงเลยเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราที่ไม่อยากตายเพราะพวกเราแขวนอยู่กับดุนยาแล้วคนบางคนตายตาเหลือกเลยนะเพราะมันอยู่มองดุนยาที่มันกำลังจะจากมันเวลาเขาอ่านดูอาในการละหมาดศพน่ะเขาเลยมีดูอาบทนี้อัลลอฮุมมะฮาซาอับดุอัลลอฮุมมะฮาซาอิบนุอับดัยกะคอรอญามินเราฮิดดุนยาวาซาอติฮาวะอะฮิบบาอูฮูวะมะห์บูบูฮูฟีฮาอิลาซุลมะติลกอบรีเขาจะมีดูอาบทนี้ข้าแต่อัลลอฮ์นี่คือลูกของอาดัมและฮาวะซึ่งวันนี้เขาจะต้องจากโลกดุนยาไปแล้วทั้งที่สุดที่รักครอบครัวเขาเมียเขาภรรยาสามีพ่อแม่เขาแล้วสิ่งที่เขารักมันยังอยู่ในดุนยาเขามีดูอาบทนี้ไว้มันไม่มาด้วยรถเขาชอบมากมันไม่มาเมียเขารักมากไม่ตามมาด้วยมาส่งที่โกโบแป๊บเดียวไม่เกิน3นาทีแล้วหายลับกลับไปตําน้ำพริกยังไม่เลิกเลยไม่มาอีกเลยกุรอานก็ไม่อ่านให้อะไรก็ไม่มาเพราะฉะนั้นหลงดุนยาเกียรติความตายเนี่ยหัวข้อในวันนี้บังเอิญเลยทีเดียวว่ามันมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทั้งหลายครับวันนี้มันมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนในหะดีษของท่านนบีหะดีษบทนี้รายงานจากท่านซาบานซาบานเนี่ยเป็นคนรับใช้ของท่านนบีเดิมทีเดียวซาบานนี่เป็นทาสที่ถูกซื้อขายในตลาดทาสวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซื้อซาบานมาแล้วปล่อยให้เป็นอิสระชนให้เสรีภาพแล้วบอกกับซาบานว่าซาบานฉันซื้อแกมานะถ้าแกคิดจะกลับไปอยู่กับครอบครัวก็เชิญแต่ถ้าแกเลือกจะอยู่กับฉันแกจะเป็นหนึ่งในอะห์ลุบัยตินเป็นครอบครัวของฉันใครจะกลับล่ะครับอย่างนี้มีโอกาสเป็นไฮโซเลยนะในศาสนาอยู่ในครอบครัวนบีเขาก็เลยอยู่บริการรับใช้นบีเวลารายงานหะดีษเขาเลยบอกว่าซาบานเมาลาแปลว่าไม่ใช่ทาสแล้วนะครับคนคอยบริการคิดมัดรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยซาบานมีความรู้สึกว่าวันไหนไม่เห็นนบีนะเขาร้องไห้จนกระทั่งวันหนึ่งเดินมาผลปรากฏว่าซาบานหน้าเหลืองซีดเซียวผอมเลยสีหน้าเนี่ยตอบเลยเนื้อไม่มีที่หน้านบีบอกกับซาบานว่าซาบานเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรไม่สบายอะไรหรือเปล่าซาบานบอกว่าฉันไม่เจอหน้านบีมาหลายวันแล้วฉันนอนไม่หลับฉันกินข้าวไม่ได้ฉันเปล่าเปลี่ยวเดียวดายฉันคิดถึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันป่วยอาการไม่ดีเพราะฉันคิดถึงนบีนบีบอกฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงซาบานก็ร้องอยู่ดีซาบานบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กับนบีอีกกี่วันกี่ปีฉันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้านบีวะฟาตจบชีวิตไปก่อนฉันแล้วฉันก็จบชีวิตไปพร้อมกับนบีฉันก็จะไม่เจอนบีอยู่ดีทำไมอ่ะก็เพราะนบีเนี่ยอยู่ในดรอญะห์ที่สูงมากแล้วฉันก็จะไปอยู่ในสวรรค์ถ้าฉันขึ้นสวรรค์ฉันก็ไม่มีโอกาสไปอยู่ร่วมกับนบีอยู่ดีเพราะนบีอยู่ในดรอญะห์ที่สูงมากฉันมันต่ำเตี้ยเรี่ยดินแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรตินั้นกับฉันฉันต้องตกนรกไปเนี่ยฉันจะไม่เจอนบีอีกชั่วกับชั่วกันนบีก็เลยบอกว่าซาบานจะบอกอะไรให้ฟังคนเราใครก็ตามถ้ารักคนไหนอย่างสุดซึ้งเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เกียรติเขาได้ไปอยู่กับคนที่เขารักนั่นเรารักใครจริงด้วยกับศาสนานะครับเราจะได้ไปอยู่กับคนคนนั้นในสวงสวรรค์ด้วยกันเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันท่านลองบอกรักฉันจริงๆสิแล้วจะได้ไปอยู่กับฉันในสวรรค์ท่านรักสามีท่านจริงๆแบบศาสนาท
ท่านก็จะไปอยู่ด้วยกันในสวรรค์เดี๋ยวก็ไปเจออีกทีในสวรรค์นี่อะไรเข้าคนเดียวเมียเราหายไปไหนผัวไม่มีลูกไม่มาแล้วเราจะคิดเหรอครับว่าเราจะสนุกหันษากับเขาเราอยู่คนเดียวเลยเขาอยู่อย่างครอบครัวอย่างท่านอยู่บนดุนยาวันนี้ตายหมดแล้วอยู่คนเดียวท่านไม่เหงาคนอื่นเขามีลูกหลานเต็มไปหมดเลยเขาอยู่ก็เป็นครอบครัวซาบานเดี๋ยวได้ไปเจอกันถ้ารักฉันจริงฉันรักนบีหมดตัวหมดหัวใจฉันตายแทนนบีได้เลยนบีจนกระทั่งนบีบอกกับท่านซาบานว่าซาบานจำไว้นะถ้าอยากไปอยู่กับฉันทำแบบนี้ท่านอย่าได้ลาตัสอาลินนะสิชัยอาอย่าไปขออะไรจากคนอีกเลยหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะเกียรติยศของบานูฮาเชมและบานูตอเลบกุรอยช์อย่างฉันเนี่ยเกียรติมันสูงมากใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาจะไม่ขออะไรใครเลยเราไหวไหมจะไม่ขอความช่วยเหลือใครเลยอยู่เนี่ยอยากจะไปอยู่กับนบีฮะจะไม่ขอใครเลยปิงนึกจะจัดงานนึกจะจัดงานนะก็ขอแหละพวกเราอ่ะปึ้งนึกจะทำอะไรก็ขอแหละขอความช่วยเหลือเดี๋ยวก็ปึ้งนึกออกหมดเลยจะไม่ขออะไรใครเลยอ่ะเราทำได้ไหมไม่ได้เซาบานทำได้ครับวันที่เขาควบอูดอูดนี่สูงนะไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆนะจะลงจากอูดอูดต้องย่อตัวเอาขาหน้าสองขาลงแล้วต้องทิ้งตัวหลังลงขาหน้าลงก่อนแล้วเซาบานก็จะต้องลงอูดกำลังควบวิ่งอยู่กลางทะเลทรายแซ่หล่นเซาบานเบรกอูดแล้วบรรดากองทัพที่ออกไปด้วยกันเบรกหมดเลยเฮ้ยซาบานเบรกทำไมซาบานบอกแซ่ร่วงเอ้าทำไมแกไม่ให้คนข้างหลังเก็บทหารที่เดินเท้าเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวฉันเก็บเองเพราะคำสั่งรอซูลุลลอฮ์เคยสั่งกับฉันว่าลาตัสอาลินนาซีชัยอาอย่าขออะไรกับคนอีกเลยฉันจะไม่ขอความร่วมมือไม่ขอการช่วยเหลืออะไรอีกเลยจากใครเพราะฉันจะไปอยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ประวัติย่อๆของซาบานคนรายงานหะดีษที่ผมจะอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังเขาพูดว่าอย่างไรครับในหะดีษบทนี้เขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายูชิกุอันตะดาอาอะลัยกุลอุมะมุมิงกุลลิอุฟูกินนบีบอกว่าตอนนี้เกือบแล้วใกล้แล้วที่บรรดามนุษยชาติประชาชาติประชากรต่างๆเนี่ยเขาต่างจะเรียกร้องมารุมทำร้ายพวกท่านทั้งหลายจากทั่วสาธารณทิศก็แปลว่าทุกทิศทางเขาจะมารุมพวกเราหมดเลยสอบ้าฟังแล้วงงเลยอยู่เนี่ยเราจะถูกรุมนบีไม่ได้บอกนะครับว่าคนทั้งหมดจะมาทำร้ายเราท่านฟังดีๆนะเขาไม่ได้จะมารบกับเราพอบอกอย่างนี้ปั๊บไม่ใช่เหตุการณ์ปาเลสไตน์กับอิสราเอลแน่นอนบอกได้เลยว่าไม่ใช่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตอนนี้บอกว่าเกือบแล้วที่บรรดาอุมมะห์ต่างๆที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยต่างจ้องที่เรียกร้องมารุมเราเขาเป็นฝ่ายพันธมิตรกันเขารวมหัวกันแล้วเขาก็จ้องมองดูมาที่ประชากรมุสลิมของพวกเราทุกคนอันนี้ชัดเริ่มจะชัดอย่างความรู้สึกเราเขาจ้องมาที่เราอ่ะเขาจ้องมาที่เราเฮ้ยดูคนแขกดิเจ๊กก็จ้องพุทธก็จ้องคริสก็จ้องเขาไม่คนแขกกินยากจังเลยเขาก็จ้องกินยากป่ะล่ะยากนักเรียนมหาวิทยาลัยเราไปติดมอหัวเฉียวไปอยู่มอขอนแก่นเป็นยังไงถามว่าเรากินยากไหมเราต้องไปเข้าค่ายต้องไปรับน้องต้องไปนั่นต้องไปนี่ขนาดกลุ่มสตรีเนี่ยแค่ออกต่างจังหวัดแป๊บเดียวเองกินก็ยากคนแขกนั่นกินยากนี่ไม่ใช่หมูนะอ้าวแล้วอะไรล่ะหมาอ้าวจะให้เรากินนี่แหละมันนึกว่าแขกไม่กินหมูเขาอยู่ฮุกกลมว่าแขกไม่กินหมูแล้วจะเอาอย่างอื่นมาให้เรากินแต่ขอโทษเถอะคนหลงดุนยาเนี่ยเขากินทุกอย่างเหมือนกันนะแค่สองอย่างเขาไม่กินนะยิสมูกอนลาซอหมูกับหมาเองสุนัขกับสุกรตอนนี้กินหมดแล้วทำไมอ่ะกูก็ไม่ไหวทนเหมือนกัน
มันก็แค่ฮอทดอกเองว่างี้เขาก็กินก็แค่เช็คว่าไม่ใช่สุนัขกับสุกรก็เอาแล้วเขามองเรานะทุกศาสนาเลยและศาสนาอื่นน่ะเขากินไหมเขากินเหมือนกันหมดเลยนะเขากินเหมือนกันแล้วเราก็ต่างจากเขาอยู่ศาสนาเดียวเอาต่อมาอีกศาสนาอื่นเขาก็ไม่เหมือนเรานะเขาแต่งกายเขาก็ไม่ได้ปิดอย่างสุภาพสตรีอย่างเราอย่างนี้เขาก็ดูเราโอ้โหคนแขกเล่นน้ำในลำธารมันมุดน้ำทีหนึ่งช่วงโผล่เพลพอดีกูนึกว่าผีน้ำกูตกสะดุ้งขนลุกไอ้นี่วิ่งขึ้นผีน้ำไม่ใช่คนแขกเขามุดน้ำวันหลังอย่ามามุดใกล้ๆกูนะกูเสียวเพราะเราคุมหัวมันก็พืออยู่ใต้น้ำอ่ะใต้ทะเลคลื่นมันซัดไอ้นี่นึกว่าผีน้ำก็มีแขกอยู่ศาสนาเดียวอีกเหมือนกันแต่งกายไม่เหมือนเขาพอได้เวลาที่โรงงานปงเวลาเที่ยงออกจากงานก็ไอ้แขกอีกแหละขออนุญาตกูว่าขอกลับชาจะต้องไปละหมาดวันศุกร์เฮ้ยกูซะว่ามึงนี่ตัวยุ่งกับเพื่อนเลยแขกฟังนะวะนบีพูดจริงเปล่าเดี๋ยวประเด็นมันจะจับประเด็นได้ทีเดียวกับหัวข้อในค่ำคืนนี้เลยครับจะได้รู้เหตุผลกลไกมันไม่ได้เกิดมาที่เขารุมเราหรอกมันอยู่ที่เราเนี่ยไม่ทำตัวเหมือนเก่าที่เคยเป็นมาเราเพี้ยนไปนิดเดียวเองกับหัวข้อในค่ำคืนนี้มันตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยว่าเราเป็นมุสลิมเพี้ยนมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่าถ้าเหมือนเก่าวันนี้ต่อให้เขารุมเราเขาจะเลิกคิดรุมเลยแล้วเขาจะนั่งคุกเข่าต่อหน้าเราเลยขอร้องให้เราไปละหมาดท่านฟังเลยนะว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จำได้ไหมล่ะเวลาเราเขาทำงานกันไอ้นี่ยุ่งจะละหมาดและไอ้เจ้านายก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ละหมาดมันก็ไปทะเลาะกับคอเตบที่สุเราไม่รู้ที่นี่มีหรือเปล่าใครเป็นคอเตบเตบอ่านคุตบอยาวชิบหายก็ไม่ไหวมันบ่นของมันนี้เลยนะนี่ถ้ากูลากได้ไม่เสียวันศุกร์กูดึงกูจะรีบไปทำงานมันไม่รู้อ่ะอิหมัมก็พูดนานมันว่าอย่างนี้มันว่าหยาบเลยนะหรือบางคนอาจจะเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็จะมาสั่งการเตบอ่านคุตบังเร็วๆหน่อยนะอ่านเอาแค่รุกลเอาแค่ซ้อหัวแล้วเขารีบทำงานวันศุกร์กันผมแนะนำคอเตบถ้าได้รับบัญชาอย่างนี้อ่านแม่งยันอัสซัดไปเลยให้เฉียดอัสซัดนะคอยลงมันจะได้ถูกไล่ออกจากงานไปเลยคนนิสัยสันดานไม่ดีอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะนี่คือคนทำลายนบีเลยนะคนพวกนี้มันเห็นกับงานสตุ้งสตังมันไม่กี่บาทมันจะมาทำลายหุกกลมของอัลลอฮ์อย่าไปฟังมันนะไอ้พวกเรานี่ชอบล้อพอเป็นกรรมการหน่อยเดียวสับบุรุษว่ายังไงก็ตามเราไม่รู้หรือเราก้าวเข้ามาเป็นกรรมการ15คนอิหม่ามคอเตบผมเป็นคอเตบสุราใครมาว่ากับผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูจะอ่านยันอัสซัดเลยเพราะหน้าที่เราคือจับไมค์เทศนาและต้องเทศเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องครับยีมัดมันมาบอกกับผมว่าให้ผมอ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ยีมัดจะไม่มีในบัญชีสับบุรุษทะเบียนของมัสยิดอีกต่อไปขอไล่ยีมัดออกบนมิมบัตแห่งนี้เลยให้เคสเดี๋ยววันล่าคนหน้ายีแอนบอกกูกำลังจะไปพูดพอดีกูไม่เอาแล้วไอ้มัดโดนไปแล้วกูไม่เอาแล้วให้เคสไอ้พวกเนี้ยอย่าไปตามตำแหน่งอยู่ในมือทำอะไรไม่ได้เลยอะไม่อย่างนั้นถ้าทำอะไรไม่ได้ขอร้องนาลาออกแล้วก็ให้ยีมัดกับยีแอนนี่มาเป็นอุตส่าห์มาเป็นแล้วจะทำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าเป็นมาเนี่ยตอนนับคะแนนจ่ายตังค์เขาถึงเกรงใจแล้วก็บอกว่ามีอุดมการจะเข้ามาบริหารศาสนาของอัลลอฮ์ต่อไปท่านจำไว้เลยพวกเราจะถูกมองว่าเรื่องเยอะกินเยอะกินก็เรื่องเยอะอยู่ก็เยอะทำอะไรก็ไม่ได้เคยโดนไหมอ่ะตอนนี้หน้าเฟซเขาก็อยู่ว่าเราอยู่ยิ่งไอ้พวกไม่มีศาสนาด้วยตัวป่วนเลยเขาว่ายังไงอ่ะเขาว่ายังไงเขาบอกเราบอกว่า
คนมีอยู่ศาสนาหนึ่งอ่ะชอบเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเคยได้ยินไหมเวลามันทำบุญของมันมาขอความร่วมมือกับศาสนาอื่นเขาเรียนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุนอันนี้อันนี้อันนั้นส่งหมดแหละขอความร่วมมือบริจาคน้ำส้มน้ำดื่มน้ำนั่นน้ำนี่แต่เวลาเราอ่ะขอบริจาคมันบ้างจะไปทำอะไรล่ะทอดพระป่าทอดกฐินแม่งขี้เหนียวไอศาสนาเนี่ยเคยได้ยินอย่างนี้ไหมท่านจะว่ายังไงอ่ะแล้วเขาก็อยู่คุยว่าเราเป็นศาสนาเดียวที่เป็นอย่างนี้แต่ศาสนาพวกเขาช่วยก็ได้หมดเลยคนจีนไปขอให้คริสเตียนช่วยคิดก็ช่วยคิดมาขอให้จีนช่วยจีนก็ช่วยพุทธไปช่วยเขาก็ช่วยแต่ของเราเขาช่วยเราพอจะไปช่วยเขาเฮ้ยกูช่วยไม่ได้จริงๆ I'm sorry เพราะเดี๋ยวกูตกมุรตัดเขาจะไม่รุมเราหรอเห็นแก่ตัวอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกเขานะผมไม่ได้ว่าท่านเห็นแก่ตัวเพราะเราทำไม่ได้ท่านลองไปช่วยทอดพระป่าท่านก็ตกมุรตัดนะไปช่วยเขาสร้างวัดทําบุญเรียนท่านอิหม่ามนะซีฮะตุซุนนะขอร่วมบริจาคสร้างวัดนําบอกว่าพระหุวัฒนธรรมเอาไปแสนหนึ่งลองดิเราก็ไม่ช่วยแล้วตอนที่เราสร้างสุเราล่ะเขามาหมดเลยสสสวสจมากันอื้อเลยเอาเงินมาบริจาคนี่พระเครื่องเต็มคอยกับแอดคาราบาวเรามากองแกงกองแกงกองแกงเลยมาช่วยกันแต่พอถึงเวลาเราไม่ไปเขาเลยเพราะเราทำไม่ได้แล้วท่านจะไม่โดนรุมได้ยังไงแต่สาเหตุตรงนั้นมันไม่ใช่หรอกครับที่เขารุมเราเนี่ยไม่ได้หมายความเหตุผลนี้ที่นบีพูดท่านฟังให้จบเลยนบีบอกว่าต่อไปนะเกือบแล้วแล้วมันเกิดมานานแล้วที่นบีว่าเกือบเนี่ยวันที่นบียังอยู่เกือบแล้วที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกรุมภาษาสังคมเขาเรียกถูกรุมกินโต๊ะทำไมเขาเรียกรุมกินโต๊ะล่ะกามาจาดาอัลอากาลตูอาลากอสอาติฮาเหมือนกับคนที่กินโต๊ะจีนกินอาหารอากาละเป็นพหูพจน์ของคำว่าอากิลคนกินอาหารเนี่ยเขาต่างจับจ้วงไปในสำรับอาหารเดียวกันก็แปลว่าทุกศาสนานี่จะจ้วงมาที่เราประหนึ่งเราเป็นสำรับอาหารของเขาเลยเขารุมเป็นหมู่เลยแล้วก็รุมเรากุลนายารอซูลัลลอฮ์เราก็เลยถามนบีว่าอามินกิลลาตินบินายาวมาอิดินวันที่เราโดนรุมน่ะนบีเรามีจำนวนน้อยใช่ไหมแปลว่าเรามีปริมาณที่น้อยใช่ไหมเรามีบุคลากรมีจำนวนประชากรน้อยกว่าเขาใช่ไหมเขาเลยรุมเรากอละอันตุมกาซีรนนบีบอกไม่ใช่พวกท่านทั้งหลายจะมีปริมาณมากกว่าทุกคนเอาละครับตรงนี้ผมเบรกข้อความนี้นิดนึงเมื่อกี้ท่านประธานในพิธีดร.สมิธได้พูดไว้แล้วว่าประชากรในประเทศไทยถูกคุมกำเนิดกันมานานและผมก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่ามันคงไม่ใช่อิสลามพ่อคนอิสลามแต่ละคนน่ะลูกไม่ธรรมดาเลยนะยิ่งคนโบราณมาก่อนลูก18คนนักเรียนผมเด็กกระบี่มีอยู่คนนึงพ่อแม่เดียวกันเลยแล้วมะยังสาวอยู่ด้วยลูก25คนมาเรียนปอนอผม7คนจบไคโรจบลิเบีย7คนมาอยู่ที่ปอนอเฮ้ยนี่พี่มึงอ่ะพี่ผมครับเนี่ยน้องสาวครับเนี่ยพี่สาวครับเนี่ยของ7คนหมดนี่แล้วพ่อแม่เดียวกันหรอครับไม่ใช่แค่นี้ครับอยู่อิสลามศรีวนาอีก6คนเฮ้ยนี่13แล้วนะยังไม่หมดครับอยู่มัจลิสซุดดีนเฮ้ยมึงมีพี่น้องกี่คน25คนนี่มุสลิมคำถามนี่กันแหละถ้าเป็นศาสนิกชนอื่นก็ท้าเลยเหมือนกันให้ลูกหมอด้วยถ้าเป็นหมอสูตินารีเผลอๆทำแท้งตัวเองลูกเยอะนักมาทำแท้งตัวเองเลยเราเรียนสูตินารีมาลูก25คนฆ่าตัวตายแล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นนี่มุสลิมยังขำอยู่เลยแล้วเขาก็ว่าเราลูกเยอะแล้วสุดท้ายเป็นอะไรรู้ไหมที่ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่า2คนเสียตังค์อย่างหนักเลยไม่ได้ลูกอัลลอฮ์ให้แท้งแต่ได้ลูกคนแรกหลังจากนั้นมานี่30บาทเองนะใช้บาท30ฝากทองมีลูกคนหนึ่งเสีย30ลูกคนหนึ่งเสีย30
นี่อยากจะมีสัก20คนเลยเอา20คูณ30หมด600นั่งแท็กซี่ไม่ยังจ่ายไม่ยังไม่อย่างนี้เลยนี่ถูกกว่าแท็กซี่อีกลูกกี่คน20หมดไปเท่าไหร่600พอฝากทอง30บาทแต่ผมถามกับท่านทั้งหลายว่ามันไม่ได้หมดตังค์อะไรเยอะแยะเลยแค่ไอก็จะออกแล้วตอนอย่างเงี้ยไอแคกเอาออกเอาไอแคกออกถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาบอกว่าจะเลี้ยงยังไงจะส่งเรียนอะไรจะทำอะไรจะเลี้ยงยังไงอ้าวเราก็ตอบโจทย์เราได้เพราะเราไม่บ้ากระแสไม่เพี้ยนศาสนาเรามีพระเจ้าคนสร้างริซกีคนให้ริซกีมันตอบโจทย์เราได้หมดถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อาชีพให้กะลิมอชฮาดาใหม่แปลว่าถูกไล่ออกจากการเป็นคนแขกเปลี่ยนศาสนาแล้วก็แค่นั้นเราก็เข้าใจดีแต่เรามันก็เพี้ยนทางความรู้สึกไปนิดหน่อยแต่เราก็ไม่กล้าตอบโจทย์นี้หรอกแล้วตกลงเราแย่งริซกีกันกินใช่ไหมไม่ใช่ของใครของมันของเขาก็ของเขาของเธอก็ของเธอของลูกก็ของลูกมีหนำซ้ำลูกบางคนอัลลอฮ์ตะอาลาให้ริซกีเยอะได้ผัวรวยพ่อยังได้ปันนะอัลลอฮ์ให้เหตุแห่งริซกีมาเป็นช่องเลยนะปันมาให้พ่อกินทำไมล่ะปันมาจากทางลูกรวยยังได้พึ่งพิงนี่คือเหตุผลเรื่องแล้วเราก็เข้าใจเรื่องด้วยว่าทุกคนถูกกำหนดริซกีตัวของเขาเองไม่ใช่เราที่จะต้องเลี้ยงดูแล้วเราก็มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์เราก็เข้าใจของเราแต่สุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยที่พูดเรื่องจำนวนประชากรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยหมอเนี่ยมันจะบอกเราพอมีลูก2คนปั๊บมันจะทำหมันเลยแม่เซ็นไอ้พวกเราไปบ้าเซ็นด้วยนะอ้าวพ่อเซ็นเซ็นอ้าวทำหมันทำไมอ่ะลูกเยอะคุมกำเนิดแล้วปีนี้เป็นยังไงอัลเลาะห์ลงโทษเลยรัฐบาลไหนผมท้าอีก2รัฐบาลกับรัฐบาลปัจจุบันด้วยเศรษฐาเนี่ยท้าเลยด้วยแก้ไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยเพราะมันไม่ทันแล้วแกคุมมากี่ปีอ่ะจะมาแก้ช่วงวาระแค่ดูอายุเราเดี๋ยวไม่นานก็ตายนี่เดินกับเซแล้วเพราะเดี๋ยวไม่นานก็ตายบอกให้2รัฐบาลก็แก้ไม่ทันเพราะอะไรเพราะคุมมานานแล้วแล้วตอนนี้เด็กหมดประเทศผมรู้ได้ยังไงอ่ะเอาโรงเรียนบ้านผมโรงเรียนสุราเขียวเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เปิดจะแค่ม.3ตอนนี้ทางรัฐบาลมายกมือไหว้เลยนะขอให้เปิดยันม.6ผมไม่เปิดเพราะถ้าเปิดยันม.6พวกเราไม่ไหวดูเพราะพวกเราเป็นกรรมการฐานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต2สังกัดสพท.สพป.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาต้องดูแลนักเรียนต้องดูแลครูประชาบาลแล้วถามว่าไหวดูไม่ไหวดูตอนนี้เนี่ยขนาดแค่ม.3เนี่ยมันจ้องกันไม่ได้จ้องจะท้องเหมือนประกาศเลยนะจ้องมันขู่กันหึมเอาไอ้นี่จะท้องเว้ยนี่แค่ม.3ถ้าม.6ไม่ต้องกันเลยไม่ไหวดูแล้วไอ้นี่ก็คอยอยู่มายุเปิดเถอะครับเปิดเถอะครับถ้าท่านเปิดนี่เดี๋ยวงบประมาณตึกเราจะลงอีกครับตึกละ20กว่าล้านกูไม่เปิดไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ที่เรียนเนี่ยที่บอกเนี่ยไม่ใช่คนพุทธมาเลยนะคนพุทธเนี่ยไม่ถึง 1% ในโรงเรียนน่ะไม่ถึง 1% แล้วคนพุทธที่อยู่ไม่ถึง 1% ในโรงเรียนเนี่ยกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ทุกวันอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดชัดไม่มีแล้วมันเข้าร้านมาใส่กระโปรงขาสั้นอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมะมันเรียกภรรยาฉันเพราะเพื่อนกับลูกอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมะไอ้ข้างหลังมาเนี่ยห้อยรอ5ว่าอะไรกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมันรับสลามเพื่อนมันด้วยเพราะมันฟังทุกวันมันเติบโตอยู่กับคนมุสลิมทีนี้ประเด็นก็คือว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนตอนนี้โควต้าขาดอ้าวทีนี้มีอบต.เปล่าผมไม่รู้มีไหมอบต.อบต.ให้งบประมาณในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั่นคือระดับปฐมวัยที่เป็นอนุบาล1ตอนนี้เขาให้เด็กอายุ
ที่ได้เกณฑ์ก็คือ3ขวบครึ่งเข้าถ้าหลังจากพฤษภาไปอายุไม่ถึงก็แสดงว่านักเรียนเข้าเกณฑ์ไม่ได้แต่ผลปรากฏว่านักเรียนได้เกณฑ์ไม่ถึงโควต้าของครูที่จะสอนก็เลยต้องง้อไหว้และเอาลูกเข้าเหอะลูกฉันอะไรแล้วมันยังพูดไม่ได้เลยเดินยังไม่แข็งแรงเลยเอาเข้าเหอะขาดโควต้าดูสิพอเข้าไปมันเก็บเรา500แล้วพอเก็บไม่พอเอาลูกไปทำกิจกรรมไม่รู้เอาไปแสดงบนเวทีแม่ก็ตามไปดิสุรานู้นก็ไปเต้นสุรานี่ก็ไปเต้นไม่ไหวตามว่ากูไม่เข้าไม่ไหวตามลูกไปเต้นจังเลยเต้นจนเข่าเดี้ยงเลยพออายุ18เข่าเริ่มยอกเต้นตั้งแต่อนุบาลโควต้าขาดครับที่ขอให้เข้าเพราะโควต้าขาดประชากรหายแต่ขอโทษไม่ใช่อิสลามอิสลามคงกระพันเจริญพันธุ์เจริญวัยอยู่ดีเพราะว่าเรามีลูกทำคุมกำเนิดไม่ได้มาตั้งนานแล้วตรงนี้เองเลยเป็นเหตุผลที่ซอฮาบะห์ถามนบีว่าอามินกิลลาตินวินาเยามาอิดินยารอซูลัลลอฮ์วันนั้นเนี่ยที่เราพ่ายแพ้เขาเนี่ยเขามาโจมตีเราเนี่ยเป็นวันที่เรามีจำนวนน้อยกันนั้นหรือนบีประชากรเนี่ยกอล่ะนบีกล่าวว่าไงอันตุมกาซีรนพวกท่านเยอะกว่าชาวบ้านเขาท่านลองไปดูเถอะอยู่ไปตรงไหนก็แขกเคยไปเที่ยวอ่ะเคยเนี่ยอย่าถามสิชำนาญไปเที่ยวทะเลทะเลไหนก็ตามท่านไปเจอแขกไหมเจอไปตรงไหนก็เริ่มเจอแขกหนาแน่นชุกตรงไหนก็แขกตรงไหนก็แขกเจอแต่แขกเดินกันพวกเราเรียกกันเองนะว่าคนแขกคนมุสลิมพวกเราไม่ได้มีน้อยนะครับมันมีปริมาณมากกว่าเขาโรงเรียนของผมโรงเรียนประชาบาลโรงเรียนมัธยมประถมมีครูคุมหัวกับครูใส่หมวกน่าจะราวๆ 80% 90% มั้งคนนี้จบสสบศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกแนวคนนี้จบสสบศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกวัดผลประเมินผลการศึกษาทําสถิติคนนี้จบประถมวัยคนนั้นจบเอกภาษาไทยเอกสังคมศึกษาศาสตร์บัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนั่นมาเต็มไปหมดเลยแขกหมดเลยนานๆจะมาเจอทีสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านมาสวัสดีบรรดาโต๊ะครูที่เป็นกรรมการสถานศึกษานานๆเจอทีเจอแต่ครูแขกก็เจอเยอะทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าเรามีจำนวนน้อยเราจะมีจำนวนมากแต่ฟังนะที่เขาไม่ให้เกียรติเราเลยอ่ะไม่ใช่เราน้อยกว่าเขาวาลากินตะกู้นู่นากูซาอันกากูซาอิไซลีนบีพูดเลยเหตุผลแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายที่มีปริมาณเยอะๆเนี่ยมันขาดคุณภาพในความแข็งแรงทางด้านศาสนาพวกท่านอยู่เยี่ยงกูซาแปลว่าสวะสวะคืออะไรครับสวะในหะดีษนักวิชาการอธิบายหะดีษบอกว่ามันเหมือนหญ้าเน่าๆมันเหมือนเศษไม้เน่าๆที่ลอยไปตามคลองที่น้ำพาไปพอน้ำไม่พามันก็เบรกหยุดอยู่ตรงหัวบันไดใครอยู่ชายคลองจะรู้แต่เวลาน้ำพามันก็ไปตามน้ำมันไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยใครพาไปก็ไปอยู่อย่างสวะกะฮูซาอิสไซลีเหมือนสวะลอยคลองที่พัดพาไปตามน้ำที่จะพาไปลองไปดูดิว่าจริงป่ะโรงงานแห่งหนึ่งโรงงานน้ำส้มโรงงานสกอตโรงงานนั่นโรงงานนี่มุสลิมเข้าไปทำงานกันเต็มแต่ผลปรากฏว่าเป็นยังไงรวบรวมคนเนี่ยทำห้องละหมาดได้ไหมไม่ได้มีกี่ศาลพระภูมิเพียบมีกี่หิ้งพระเพียบแต่ทำห้องละหมาดได้ไหมไม่ทำเหตุผลเพราะอะไรก็กูก็ไม่ค่อยชอบละหมาดเท่าไหร่ไอ้มัดมึงชอบกูก็ไม่ชอบมึงกูก็ไม่ชอบแล้วมึงจะทำหอกอะไรแล้วก็กูก็ไม่ชอบไม่ทำเลยดีจังไม่ต้องละหมาดก็เราอยู่อย่างสวะจริงๆอยู่อย่างสวะจริงๆผมไม่เล่าแล้วนะครับจะเอาสั้นเลยสมัยยุคกษัตริย์หนึ่งซึ่งเป็นคอลิฟ่าที่5แห่งอิสลามนี่เขาเรียกว่านานมาแล้วนะครับที่อิสลามเราเกียงไกรมากเลยถึงขั้นว่าทรัพย์เต็มแผ่นดิน
ทุกคนไม่กล้ามองหน้าคนมุสลิมเดินทางไปแถบกอดีซียะเดินทางไปหาโบสถ์คริสต์นะครับกอดีซียะแถบอิรักอิรามแม่น้ำดัจละยูเฟรติสไตรกิสแม่น้ำฟูรอตเดินไปคนต่างศาสนิกก้มหัวเลยทำไมแกไม่เงยหัวไม่กล้ามองคนมุสลิมทำไมอัลอิสลามูยะลูศาสนาอิสลามมันน่ากลัวมันเป็นศาสนาน่าเกรงขามเคยดูหนังประวัติศาสตร์ชาติไทยไหมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกษัตริย์ไทยเนี่ยกษัตริย์นะครับหรือองค์ราชันองค์ราชาเนี่ยที่เขานับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพฟ้าพยาดาที่มาจากฟากฟ้าเนี่ยพวกนี้ได้มิติแห่งนิมิตส่วนนี้เนี่ยได้รับมาบรรดาอาณาประชาราษฎร์เนี่ยต้องก้มกราบเวลาเสด็จเยือนไม่มีใครมองหน้ากษัตริย์ได้เลยต้องก้มเอาหน้าแนบพื้นเลยในอดีตที่ผ่านมาอิสลามอยู่อย่างนั้นเลยนะเวลาเดินทางไปไม่มีใครมองหน้าทำไมมึงไม่มองอ่ะคริสต์มันคุยกันนาซอรมองไม่ได้ทำไมอ่ะอิสลามแม่งองอาจน่ากลัวน่าเกรงขามและพวกเราวันนี้ไม่ได้รับเกียรตินั่นเลยนั่นแหละคนแขกอ่ะสสเขาว่าสวเขาว่าจะเลือกผู้ใหญ่เองทีนั่นแหละคนแขกนะไม่ยากหรอกเนี่ยกูจะเอาเสียงมาเลือกกูให้หมดเลยเมียผู้ใหญ่ก็บอกว่าพี่ผู้ใหญ่จะทำได้เราไปซื้อคนแขกคนแขกเขาก็ลงสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอบต.ของเขาเหมือนกันนะเขาใส่หมวกพวกกันกูทำได้แขกพวกเนี่ยกูขยับนิ้วก้อยเองเข้าหมกหม้อเดียวกูเอาเลือกกูได้หมดละกันอ้าวดูถูกกูขนาดนั้นไม่ได้ดูถูกทำไมจริงเขาหมกมาคนละกล่องละกล่องแจกตามบ้านแม่งไม่เลือกฮัจญีมูฮัมมัดเลยกูก็จะเป็นอบต.ไม่เลือกเลยนะเลือกอะไรเลือกอบต.ของเขาคนต่างศาสนิกทำไมอ่ะเขาหมกคนละกล่องเองมันว่าก็จะจริงแล้วก็จริงตามนี้ด้วยสิแสดงว่าสวะเลยนะพวกเราอ่ะในสายตาของคนต่างศาสนาอยู่กันแล้วจริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่ใช่นะครับเอาไปดูกษัตริย์อุมาร์บินอับดุลอาซีซที่ครองประเทศเป็นคอลิฟาที่5ในการขนานนามไปรบสงครามผลปรากฏว่าตอนนี้พิชิตราบคาบหมดแล้วทหารอิสลามหายไปคนเดียวทหารเต็มแผ่นดินนะครับอิสลามหายไป1คนเช็ครายชื่อสัมมโนครัวหายไปคนหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าที่หายไปไหนไม่รู้สักพักใหญ่ๆมีการส่งสารกลับมาจากกษัตริย์ฮีโรคูลิสก็คือกษัตริย์โรมันเขาเรียกกษัตริย์ไกเซอร์โรมันส่งสารมาหาอุมาร์บินอับดุลอาซีซบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังทารุณกรรมทหารอิสลามให้กบฏอิสลามแล้วเป็นนาซอรอคริสเตียนรู้เปล่าหนังสือสารเขียนมาเร็ววิ่งไปหาโรมันวันเดียวเองครับทหารคนนี้ถูกส่งตัวกลับมาท่านรู้ไหมข้อความเขียนว่าอะไรข้อความเขียนว่าอะไรไม่ใช่เหมือนยีมัดลงอบต.เมื่อกี้แน่อะไรว่าลงมา5ปีกูสอบตกทุกปีคนแขกไม่เลือกกูเลยเข้าหมกคนละกล่องเองไปอื่นเลยแบรนด์รังนกมาหาโตอิหมัมมาหาหัวคะแนนแป๊บเดียวเองเนี่ยเราไปหาอาจารย์ริบมึงไปหาอาจารย์ริบดิในมือเพียบเลยบอกพี่น้องเลือกอบต.สมบัตินะอ้าวทำไมอาจารย์ไม่ให้เลือกคนแขกล่ะอบต.สมบัติเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าสมบัติแสดงว่าเราจะรวยกันแล้วเพราะมันมีสมบัติชื่อก็เจริญพรและเจริญพรเพราะฉะนั้นเลือกมันขอประกาศไว้เท่านี้แม่งขึ้นคุตบอสั่งการกันเลยยิมัดนั่งเศร้าก้มหน้าเลยกูไม่ลงแล้วยิมัดไม่ลงอบต.กูไม่ลงแล้วแขกสักตัวก็ไม่เลือกกูเลยเพราะกระเช้าแบนมาหาหัวหน้าหัวคะแนนแขกต่ำเตี้ยเรียดินขนาดนี้เชียวหรือใช้ชีวิตอยู่กันทุกวันนี้บางทีประกาศออกสื่อเลยนะไม่เลือกพรรคนี้ตกมุรตัดดูมันก็กลมอะไรของมันวะน่ะไอเนี่ยต้องไล่เอาปี๊บครอบและประตีประจานคนพวกเนี้ยมึงทำลายศาสนาพังมากี่รอบแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยอย่าให้ขึ้นสุรานะถ้าเป็นอิหมัมก็อย่าละหมาดตามพวกเนี้ยเพราะทำให้ศาสนาตกต่ำ
ท่านรู้เปล่าว่าทหารเนี่ยคนเดียวอ่ะถูกอาณาจักรโรมันน่ะจับตัวไปอ่ะได้คืนกลับมาเพียงเสี้ยววินาทีม้าเร็วเอาสารไปส่งกลับมาเลยทหารที่ถูกทารุณกรรมเดินกลับมาถึงอุมัรบินอับดุลอาซีซที่ครองนครอยู่ที่ซีเรียดามัสกัสรู้ป่ะเขาเขียนข้อความอะไรหลังจากกล่าวนามของพระผู้เป็นเจ้าของอิสลามด้วยการสรรเสริญองค์เจ้าราชาผู้ยิ่งยงก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอกล่าวสดุดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและขอพรแด่นบีของพวกเราขอสาบานด้วยพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าอิสลามฉันคืออุมัรบินอับดุลอาซีซผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามทั้งหมดโลกใบนี้ในดุนยาขอสาบานว่าฉันจะยกกองทัพทหารไปเยือนกษัตริย์ไกเซอร์โรมันเพื่อนำทหารคนเดียวกลับมาคนแรกยืนอยู่ตรงฉันที่ซีเรียดามัสกัสคนสุดท้ายไปเยือนที่อิตาลีที่ประเทศโรมันถ้าแกไม่ส่งตัวมันกลับมาเดี๋ยวเจอกันเราจะไปรับทั้งกองทัพเลยเรียบร้อยกูไม่เล่นกับมึงแล้วมึงบ้ามึงจะอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยกับคนคนเดียวถ้าพวกเรากับคนคนเดียวท่านจะว่ายังไงนักเรียนฟัรดูอีนปีใหม่เขาไปเที่ยวกันหมดเลยมีหนูน้อยสองคนมานั่งเรียนครูนั่งจับคางมาทำไมเนี่ยมาทำไมกูจะพักสองคนกูไม่ไหวสอนกูเหนื่อยเท่าเดิมมึงมาทำไมคุยอะไรอะแกเนี่ยไล่ออกจากครูเลยเนี่ยครูคนเนี้ยสองคนก็ยังดีกว่าคนเดียวเมื่อกี้ดูคนเดียวอะเขาไปรับทั้งกองทัพไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนี้เรามีจำนวนเยอะนะครับในสงครามมุตะเนี่ยผมไม่ไหวเล่าแล้วกองทัพเนี่ยส่งไปนี่ทหาร 3,000 ไปสู้กับทหาร 100,000-200,000 กับพวกโรมันแพ้นะครับแม่ทัพตาย3คนอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเซดบินฮาริซะญาฟาร์บินอบีตอเลบตายหมดเลยนะไม่มีสงครามครั้งใดใช้แม่ทัพเปลืองขนาดนี้แต่ต้องพิชิตและตายสุดท้ายคอลิดบินวาลิดกู้สถานการณ์รบกลับมาได้ทั้งๆเป็นแค่พลทหารนบีไม่ได้แต่งตั้งเป็นแม่ทัพไม่ใช่คนเยอะกว่าที่ชนะแต่วันนี้เยอะมากมายนั่งกันเต็มแผ่นดินเลยให้ผมสื่อสารแบบเข้าใจง่ายๆบ้างไหมวันนี้โต๊ะอิหม่ามเดินลงมาจากสุเราะห์ทำไมท่านไม่ให้เกียรติบ้างเลยน่าจะส่งอิหม่ามขึ้นรถหรือไปส่งยันบ้านแล้ววิ่งแห่อิหม่ามกันปะพวกเราเพราะเป็นผู้นำแห่งเราตักเบสไฮลั่นไปเลยอัลลอฮฺอักบัรอิหม่ามผมจะไปไหนกันส่งอิหม่ามครับแต่วันนี้คนเลือกสสมาเยือนละหมาดวันศุกร์สุราเราเดียวเองบ้าไอ้เนี่ยให้มันจับไม่ตั้งแต่ก่อนพุทธบัตรเดี๋ยวก็จะมีท่านนั้นผู้ลงสมัครสสมาเยือนเราก็ขอให้มาพบเจอกับพี่น้องสักเล็กน้อยแม่งพูดยันบ่ายสองครึ่งไปทำงานโรงงานไม่เห็นมันว่าอะไรเลยแล้วมีหนำซ้ำโพกสระบันสองหางสามหางเนี่ยผืนละ 7-80,000 แม่งส่งสสถ้าเลียรองเท้าได้น่าจะเลียก็เห็นเต็มไปหมดน่ะทุกที่ก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วเลือกตั้งมันก็ไม่ได้เป็นสสตกลงก็เป็นไอ้ทิพย์คนเดิมแล้วเราก็ยังต้องเป็นฮัจญีมูฮัมหมัดไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังยิ่งใหญ่ยิ่งยงมันยิ่งใหญ่ไม่ได้แล้วเพราะเราต่ำเกียรติไปแล้วอะไรนี่พวกแกเห็นไม่ได้เลยสสวิ่งเลยกวดตามวิ่งกันหอบเลยนะเฮ้ยชีวิตเรามันบ้าไปแล้วหรือเปล่าคุยแล้วมันจะแรงไม่อยากจะคุยแล้วเรื่องนี้เห็นสังคมมุสลิมแล้วจะอ้วกแล้วอย่ามาพูดนะครับว่าสังคมมุสลิมวันนี้อาจารย์อาริฟบ้าอยู่คนเดียวไอ้นี่พูดแล้วบ้ามันจริงนะครับไม่ใช่บ้าด้วยเพราะจะบอกกับท่านทั้งหลายแล้วอย่ามาพูดนะสังคมพหุวัฒนธรรมเขาให้เกียรติต่างระหว่างกันเราไม่เข้าใจศาสนาหรอกที่เราพูดอย่างนี้มันเยอะไปของควรแล้วไม่ทำของไม่ควรแล้วดันไปตะแบงทำในอดีตถ้าลองดูนะอิสลามถูกจับตัวไปคนเดียวเนี่ยเขาเอากลับมาเลย
แล้วถ้าไม่ได้กลับมาแกเตรียมไว้เลยกองทัพอิสลามดามัสกัสดิมิชก็คือดามัสกัสอยู่ที่ซีเรียบริหารงานอยู่ที่นั่นทหารคนแรกอยู่ตรงนี้คนสุดท้ายจะถือธงรบไปอัญเชิญเขากลับมาอยู่ที่อะไรอยู่ที่โรมันถ้าไม่ได้กลับมาเราจะจัดทัพรบเลยแล้วทหารมหึมาขนาดนี้ถ้าเป็นผมนะผมอยากเป็นบุรุษคนนั้นจังเลยที่ถูกจับตัวไปเป็นเชลยทำไมความสำคัญของกูมึงคิดดูเขากรีธาทัพมาทั้งแผ่นดินมุสลิมเพื่ออัญเชิญกูกลับไปไม่ให้กูกบฏอิสลามไม่เสียกะลิมอชาฮาดะนั่นคือคุณค่านี่อะไรชีวิตเราวันนี้ก็ครูเอาแค่นี้ก่อนนะวัสสลามคนน้อยคนน้อยก็พักก่อน2คนก็ต้องเรียนครับเท่าเดิมคุณภาพสอนเท่าเดิมคนเดียวก็ต้องอยู่สุราห์ก็เหมือนกันมาละหมาดจะมาอะวันนี้เห็นมะมูมเซาเซาคุณว่าเสียงอิหม่ามฮารอมมาได้แค่เซาพอหันไปข้างหลังเห็นมะมูม2คนรออ่านอะลัมตะรอกัยลงอิซาดุนอีกอ่านไข่เลยอิหม่ามอ่านทัวๆเลยนะเหมือนไม่รักตัวฮันเลยอูซุบิลลาฮิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบอลลีนอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบอลลีนอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่เวลาหันไปข้างหลังวันอีดโอ้โหมาชาอัลลอฮ์แต่งตัวกันประหนึ่งตัวเองเป็นอิหม่ามฮารอมเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเล่นละกูเลยนะคราวนี้ปัดอ่านยาวซูเราะห์นิซาอูซูญูดไม่ลงเลยกระดูกทับเส้นทำไมวันนี้ตัวอิหม่ามอ่านยาวก็คนมันเยอะจะเอาอย่างนั้นน่ะจะรักตัวฮันดูจำนวนคนก่อนถ้าเยอะกูก็ใช้เสียงดีหน่อยเพราะเป็นนักกอรีถ้าอย่างนี้อ่านรัวไปเลยหรือจะเอาอย่างนั้นน้อยก็ปล่อยไปถ้าเยอะก็เอาจริงเพราะอิสลามมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่เราเห็นเพราะฉะนั้นนบีเลยบอกว่าวันนี้ที่มันต่ำไม่ใช่ว่าอิสลามมีจำนวนน้อยกับมีจำนวนมากแต่อยู่แบบสวะเลยไม่มีความรู้สึกจะทำให้ตัวเองดูเกงขามเลยถ้าวันนี้ฉันได้เป็นผอ.เคยประกาศนโยบายไหมลูกไปเรียนให้เป็นผอ.สอบให้ติดผอ.โรงเรียนสามัญทำไมอ่ะถ้าวันใดลูกกูเป็นผอ.ไอ้นี่มันว่าเลยนะยีมัดมันว่ากันลูกกูจะประกาศเลย1ครูที่เป็นแม่พิมพ์แห่งชาติมาสอนหนังสือนักเรียนไม่ต้องสอนวิชาจริยธรรมวิชาสังคมไม่ต้องมีแล้วแค่ครูปฏิบัติตนเป็นคนดีมาอยู่ในโรงเรียนไม่มาปล้ำกันให้นักเรียนเห็นในโรงเรียนเนี่ยที่เป็นศาสนาอื่นนะไม่มาท้องโตมั่วกันในโรงเรียน2ไม่แต่งตัวกระโปรงสั้นเกินกว่าเหตุเพราะแต่งตัวไร้ซึ่งอารยะและวัฒนธรรมไทยจะประกาศไม่ให้เข้าโรงเรียนแห่งนี้เลยไม่รับสมัครครูโอ้โหผอ.ไม่ธรรมดาวะแล้วก็โพกสระบันมา 70,000 กว่านั่งโต๊ะผอ.มีบ้างนี่พอเวลาไปเป็นผอ.แขกหมวกเอาออกเป็นโต๊ะอิหม่ามด้วยนะอิหม่ามสุดาหมวกออกตั้งอายครูไทยมันเดี๋ยวไม่หล่อมีเสยผมนี่นั่งสดกาแฟอยู่ในห้องพักเดียวเป็นกิ๊กกับครูภาษาไทยไปแล้วไอ้นี่หน้าตบถึงได้บอกเลยบอกว่าชีวิตอิสลามเนี่ยถึงได้มันต่ำอย่างนี้ผมไม่ได้พูดแรงนะครับไม่ได้มาใส่อารมณ์ด้วยเพราะเห็นสังคมมุสลิมทุกวันนี้เราไม่มีอุดมการณ์เลยอะไรก็จะทำหมดอ้างว่าเสรีภาพอ้างว่าเสรีภาพฟรีดอมรู้เปล่าว่าฮุริยะเสรีภาพนี่มันมีเป็นอาวุธสองคมศิลาซูฮัดได้นี่มันมีสองคมคมหนึ่งเอาไว้ฟาดฟันข้างหน้าศัตรูอีกคมหนึ่งจะฆ่าตัวเราเองก็ได้เพราะไปอ้างเรื่องเสรีภาพบางคนอ้างพหุวัฒนธรรมอิสลามนี่เป็นอะไรศาสนุปถัมภกที่เราต้องดูแลทุกศาสนาก็ปล่อยเขาดูไปเราไม่ได้ดูเราดูของเราให้เข้มแข็งของเราก็พอพูดเยอะมันพูดไม่ได้ถามว่าวันนี้หยุดตั้ง4วันเนี่ยมีพ่อบ้านคนไหนอยากจะเข้ามาละหมาดญะมาอะห์บ้างไม่มีตื่นซุบฮ์มาละหมาดญะมาอะห์4วันอย่างน้อยปีกูได้4วันมึงได้วันไหน29 30 31 1มาละหมาดซุบฮ์ญะมาอะห์ที่เราไม่มีแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหน
อิหม่ามก็ไปคอเตบก็ไปบิลันก็ไปให้ญะมาอะห์ตับลีกมาอะซานที่สุราเปิดใหม่แล้วก็เป็นโต๊ะอิหม่ามแทนกูหน่อยมึงไปอยู่ไหนปางอุ๋งไปอยู่ดอยอินทนนท์เอาสารบัญไปพาดหัวมังกรไปจับหัวมังกรถ่ายรูปส่งมาให้มะมูมดูแม่มะมูมบอกกูอยากจะปลดลงชื่อเอามึงออกจังเลยแทนที่จะทำโครงการดีๆบ้านผมมัสยิดดารุลอาบิดีนสุราแดงท่านอดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามอับดุลกอฮาร์มนัสวกุลนี่พี่ชายผมถือว่าเป็นพี่ชายผมแล้วก็เป็นญาติกันนั่นน่ะประกาศเลยครับให้ประชาชนมาลงชื่อทั้งหมดโดยบังคับไม่ให้ไปไหนนะ4วันนี้มาทำอะไรมาที่สนามฟุตบอลหน้ามัสยิดแล้วทุกคนได้โปรดไปซื้อเต็นท์มาเสื่อผืนหนึ่งเต็นท์แล้วเอาหมอนมานอนกันที่นี่มาตั้งแคมปิ้งทางมัสยิดจะอะไรบริการน้ำบริการเครื่องดื่มบริการที่อาบน้ำที่แต่งตัวให้กับสัมบูรุษเต็มเลยมาตั้งแคมปิ้งย่างกันอยู่หน้าสุเราเพื่อเราจะจัดตะฮัจญุดยามดึกพร้อมกันในระดับมูเกมทำมานานแล้วครับไม่ไปไหนกันเลยไปไม่ได้เดี๋ยวกูกลับมาอ้าวกูโดนดีดไปสัมบูรุษไหนวะเนี่ยเขาเอาออกจากทะเบียนบังคับได้เพราะเขาใหญ่แล้วทำอะไรได้บ้างหรือจะหม่ำอย่างเดียวเพราะเป็นอิหม่ำก็ชื่อกูเป็นอิหม่ำกูจะหม่ำกูจะต้องหม่ำลูกกูต้องหม่ำเมียกูต้องหม่ำแม่ยังกับบังสันสตูลเลยลูกกูต้องได้กินเมียกูต้องได้กินผัวกูต้องได้กินก็อยู่ท้องอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรเลยนี่สังคมอิสลามไม่ใช่จำนวนน้อยนะครับที่ถูกย่ำยีมีปริมาณเยอะกว่าคนอื่นเขาแต่อยู่เยี่ยงสวะลอยกองแล้วก็ต่อมานบีบอกอีกยุนตะซาอุลมาฮาบะตุมิงกูลูบิอาดูวิกุมพวกท่านทั้งหลายจะถูกถอดความน่าเกรงขามน่ากลัวออกไปจากหัวใจของศัตรูพวกท่านทั้งหลายวายุจาลูฟีกูลูบิกุมอัลวาหนูและอัลลอฮ์จะเอาความวาหนูอ่อนแอลำมอดออีฟโยนใส่หัวใจพวกท่านแปลว่าศัตรูหนึ่งคนเห็นมุสลิม 3,000 คนเขาไม่ได้กลัวเลยศัตรูบอกว่าเดี๋ยวจะถมน้ำลายรดหัวพวกโภคสารบัน 3,000 คนนี้ให้ดูเขาพูดอย่างนี้เลยเนี่ยนบีบอกที่มันมีเหตุผลต่ำเนี่ยพวกเราไม่ใช่ว่าเราน้อยนะเราเยอะก็เล่าอีกแหละนี่ไม่ได้มาทำลายคนแขกนะครับเล่าเรื่องจริงมีร้านกระท่อมร้านหนึ่งอยู่หน้าปากซอยปอนเนาะสุเหร่าเขียวที่ถนนใหญ่เราก็ควบคุมนักเรียนผมเนี่ยเป็นเวรเฝ้านักเรียนตลอดวันนะครับตั้งแต่เช้าซุบฮ์ของวันเสาร์เลยขึ้นไปจนกระทั่งมาชนอีกรอบหนึ่งเฝ้าปอนเนาะทั้งชีวิตปะเนาะอยู่บนเราหมดเลยลมหายใจมันไส้พุงมันอยู่กับเราหมดครูวันละ3คนต้องเฝ้าเลยอยู่ที่ป้อมป่วยก็ไปโรงพยาบาลไปนอนเฝ้าให้น้ำเกลือเราก็ต้องไปรับผิดชอบใครมาสมัครก็ต้องรับสมัครผลปรากฏว่ามันมีการลักลอบของเด็กนักเรียนก็เลยเห็นนักเรียนมันจะออกจับได้มันจะไปไหนไปร้านข้างนอกมันมีอยู่ร้านนึงขายน้ำกระท่อมกินอร่อยรสชาติหอมลองแตะดูชอบกินกันนะว่าคนอ๋อมันอร่อยอย่างนี้นี่เองขวดลิตรโคคาโคล่านะขวดละ60บาทอร่อยรสชาติดีเลยมันขายยันตีสามครึ่งเลยตกลงก็ไปฟ้องผู้กำกับผลปรากฏว่าพอไปบอกผู้กำกับบอกว่าผมน่ะเป็นคนรักษากฎหมายนะไม่ใช่รักษากีตาบุลลอและซุนนะเออจริงกับมันเว้ยเรามาผิดคนนี่วะมันเป็นตำรวจเขาตำรวจนี่กูมาพิทักษ์พี่น้องกีตาบุลลอและซุนนะนะถ้าไม่รักษากีตาบุลลอซุนนะจับเข้าคุกนะเออมันตำรวจนี่วะมันไม่ใช่คนผดุงศาสนามันผดุงความถูกต้องกฎหมายบ้านเมืองเออก็จริงกับเขาอย่าไปว่าเขานะตำรวจมุสลิมที่ว่าเนี่ยผู้กำกับนะเป็นคนมุสลิมจะให้ช่วยเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายเสรีทางกฎหมายก็ผลปรากฏว่าไม่ไหวระวังว่ากลัวนักเรียนเราไปซื้อรู้เปล่าฉันไปขอร้องเพราะมันอยู่ไม่ไกลบ้านเราไปขอร้องน้องเลิกขายได้เปล่าขายแค่4โมงเย็นไม่ได้บังเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยอิสลามทั้งนั้น
พออิสลามไปขายเนื้อขายไก่นะคนแขกทั้งนั้นแหละนี่ใส่หมวกอย่างบังนี่แหละมาซื้อทั้งนั้นแหละเอาไว้ขายพวกนี้คนพุทธไม่ค่อยกินกันนิยมที่คนแขกรู้มันว่าใช่กับมันจริงๆส่วนใหญ่สิบลงสิบล้อนะครับเขาไม่ซื้อเขาซื้อรุ่นใบแต่ไอ้น้ำที่ต้มอร่อยแล้วเนี่ยคนแขกชอบกินว่านี่แล้วคนแขกทั้งนั้นไปซื้อดูคนพุทธเขาว่าเขารู้เลยว่าทำเพื่อแขกหนูทำเพื่อศาสนาบังเลยนะกลัวเขาไม่มีกินเลยต้มขายพวกบังอ่ะแหละดูเหมือนว่าเราพังเลยนะซื้อแบบทีมงานกันเลยถึงได้ผมบอกเลยว่านบีพูดจริงนะศัตรูศาสนาอิสลามที่ไม่ได้กลัวพวกเราวันนี้ไม่ได้ครามเลยเพราะเราอยู่อย่างห่วยห่วยอยู่อย่างต่ำต่ำเขาไม่เคารพเพราะเราไม่เข้มแข็งเหมือนก่อนแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยทำให้หัวใจศัตรูเนี่ยไม่มาฮาบะไม่เกรงครามเราเลยแล้วมีหนำซ้ำยังถอดความอ่อนแอเข้าไปในหัวใจของพวกเรายารีฟช่วยนี่หน่อยดิโอ้ไม่ได้แล้วฉันต้องดูลูกลูกไม่ค่อยสบายเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วเราแล้วจะมีใครเหมือนอุมูไอมันเมื่อก่อนบ้างอุมูไอมันคือใครครับเล่านิดนึงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของเซดบินฮาริซะวันที่รู้ว่าสามีตัวเองจะต้องตายแน่ๆในสมรภูมิรบสงครามมุตะแล้วเป็นหนึ่งในสามแม่ทัพที่ผมเล่าในข้างต้นเซดบินฮาริซะซึ่งเป็นพ่อของอูซามะมีภรรยาชื่ออุมมุไอมันคนที่สองก็คืออับดุลลอฮ์บินรอวาฮะคนที่สามก็คือยะฟัรบินอบีตอเลบนบีสั่งการว่าอย่าให้ธงหล่นสามคนนี้ถ้าธงหล่นจับด้วยมือซ้ายแสดงว่านบีทำนายพยากรณ์ไว้แล้วว่าทุกคนจะต้องมือขาดทั้งสองข้างแล้วต้องปลิดชีพตัวเองในสมรภูมิทั้งสามแม่ทัพแล้วเป็นจริงตามนั้นทั้งที่รู้อยู่ว่าสามีต้องตายในสงครามอุมมุไอมันหวีผมลูกชายแต่งกายธรรมัดธรรมแมงเอาเชือกผูกเอวแล้วเอาอาวุธเล็กๆเหน็บทั้งที่มันใช้การไม่ได้เป็นมีดกรีดเล็กๆเหมือนมีดปอกมะม่วงพกใส่เอวอุซามะกระโดดโลดเต้นในวันที่ตัวเองยังเล็กลูกเราเนี่ยยังเล่นประกาศอยู่เลยแต่อุซามะบอกกับมะอบรมว่าอุซามะเดี๋ยวอุซามะจะไปทำงานยิ่งใหญ่กับไอย่อมะจะส่งอุซามะออกไปกับไอย่อนะแล้วงานครั้งนี้ไม่ใช่งานธรรมดาถ้าอุซามะต้องล้มลงจากมะอุซามะจะไปเยือนสวรรค์ของอัลลอฮ์เคยบอกกับลูกงี้บ้างไหมลูกกูต้องได้กินกุ้งผัวกูต้องกินกุ้งเมียกูต้องกินกุ้งอยู่ท้องนี้เราอุซามะจะได้ขึ้นสวรรค์อุซามะบอกผมไปครับตัวยังเล็กอยู่อนุบาลเนี่ยผลปรากฏว่าไล่ลูกไปหาไอย่อตัวเองเซดบินฮาริซะที่มัสยิดบอกแกมาทำไมอุซามะมะบอกให้ผมมาแต่งตัวผมยังหล่อแล้วไม่ได้แล้วย่อต้องไปย่อก็รู้แล้วมะเขาหัวใจแกร่งมากจะให้อุซามะเรียนรู้ว่าย่อนี่ทำงานศาสนานี่เขาทำกันยังไงเขารบกันยังไงอุซามะก็เลยถูกนำขึ้นคอมาแต่ตอนก่อนออกรบย่อจะบอกว่าอุซามะย่อขอสั่งอุซามะนะนี่เซดบินฮาริซะห์นะครับเล่าสรรพคุณนิดหนึ่งนี่แหละกอมาไซดอนเวลาเรียนนะฮูเด็กปะเนาะทั้งหลายทำไมถึงคำว่าเซดต้องมากล่าวในฟาแอนอยู่ตลอดเลยเซดคนนี้แหละถูกกล่าวในอัลกุรอานฟาลัมมากอดอไซดนวาตอรอนี่แหละเขาเคยเป็นลูกตะบันนีลูกบุญธรรมของท่านนบีแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ยกเลิกการมีบุตรบุญธรรมไม่ได้แล้วโดยให้เซดไม่ใช่บุตรบุญธรรมของท่านนบีเซดบินฮาริซะคนนี้เขาเติบโตในบ้านเมื่อฮาริซะอายอของตัวเองมารับตัวกลับเนื่องจากบัญญัติการตะบันนีแปลว่าการเป็นมุตะบันนีลูกบุญธรรมไม่มีแล้วในหลักการอิสลามถูกยกเลิกฮาริซะมารับตัวเซดเซดร้องไห้ไม่กลับเพราะเขาบอกเลยว่าไม่มีพ่อคนใดในโลกใบนี้จะเทียบเคียงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับนิสัยจัญญาและมารยาทกลับไปอยู่กับฮาริซะให้มันดูตบเล่นไม่เอาหรอกย่อบางคนโหดชอบตบหัวไม่เคยคุยกับลูกดีๆไม่อยู่หรอกจะอยู่กับนบีเพราะนบีไม่เคยทำร้ายเลยนบีพูดเพราะก็เลยเติบโตอยู่ในบ้านนบีจนกลายเป็นแม่ทัพที่ถูกหล่อเลี้ยงมาอย่างดีวันนี้เขามีครอบครัวอุมมุไอมันคือภรรยา
อุซามะคือลูกชายที่กำลังน่ารักเลยเขาวิ่งไปหาอัยยออัยยอจับกระโดดขึ้นมาทหารกรีธาทัพออกแล้วไปเยือนที่อุรดุนประเทศจอร์แดนในสงครามมุตะปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานนะครับยามีอะมุตะมุตะยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือมหาวิทยาลัยมุตะมหาวิทยาลัยยารมุกอยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่ประเทศจอร์แดนนั่นคือแคว้นชามในอดีตทหาร 3,000 นะครับสู้กับ 200,000 ถ้าพวกท่านทั้งหลายถูกเกณฑ์ออกเป็นทหารออกรบไปไหมเนี่ย 3,000 ไปสู้กับ 200,000 อย่าว่าไปรบเพื่อศาสนาเลยจะเกณฑ์ทหารนี่ประเทศไทยมันยังเดินเรื่องเลยยังหนีกันหมดเนี่ยเผลอไปดำปอมกันทั้งนั้นยังไม่เกณฑ์ทหารเลยแล้วผลปรากฏว่าต้องไปรบอุซามะขึ้นคอแล้วเวลาขึ้นคอไปเขากระโดดโลดเต้นรู้ป่ะไอ้ยอกระซิบข้างหัวอะไรอุซามะจำไว้นะเวลาอุซามะเห็นความแวววับของดาบอุซามะก้มลงให้ชิดกับขนที่คอม้าเลยเพราะนั่นมันคือดาบที่ตัดคออุซามะขาดเลยเห็นวับวับมานี่หลบเลยสามารถหลบเก่งมากแล้วเขาสนุกนะเขาเฮฮาแล้วอุซามะจำไว้นะอุซามะมองยอไว้ให้ดีเพราะเดี๋ยวอุซามะจะเป็นเหมือนยอหลังจากที่ยอไม่ได้กลับไปหามะเกลแล้วรู้บักเขาว่าอะไรกับลูกเขาอุซามะไปบอกสลามมะด้วยนะอุมมูไอมันเดี๋ยวยอจะไปรอมะกับอุซามะที่สวรรค์ของเราพวกเราเคยมีครอบครัวอย่างนี้ไหมฮะมีไม่มีเดี๋ยวยอจะไปรอที่นั่นเพราะยอจำไม่กลับไปแล้วสามารถสนุกมากแล้วอุซามะคอยดูนะว่ายอรักศาสนาแค่ไหนอุซามะคอยดูเลือดที่ยอหยดลงที่แผ่นดินคอยดูว่าเลือดหยดลงแผ่นดินเนี่ยมันคือความรักที่ยอมีกับอัลลอฮฺตะอาลากับศาสนาของพระองค์อุซามะเห็นยอโดนฟันแขนขวาเลือดพุ่งกระจายออกไปยอคาบธงมาไว้แขนซ้ายแขนซ้ายถูกฟันเลือดพุ่งกระจายออกไปอุซามะหันไปมองโอ้โหความรักของยอกูกับอัลลอฮ์เยอะเหลือเกินจนกระทั่งเลือดหยดสุดท้ายที่ยอไม่ไหวแล้วร่างไม่มีที่ฟันแล้วมันอาบไปด้วยเลือดแล้วตกลงมาไปแล้วเลือดหยดสุดท้ายกระเด็นที่ปลายจมูกอุซามะอุซามะไม่ร้องนะครับอุซามะหยิบเลือดขึ้นมาบอกขอสาบานฉันจะเป็นแม่ทัพที่ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าไอ้ยอของตัวเองอีกท่านเคยมีลูกแบบนี้อ่ะนี่พ่อเป็นโต๊ะอิหม่ามใหญ่ลูกแม่งแดกกระท่อมอยู่ปากซอยพ่อบรรยายอยู่บนเวทีลูกแม่งดูดกัญชาแล้วบอกว่าเสรีเคยมีอย่างเงี้ยสอนลูกกันผัวอยู่ทำหน้าที่ศาสนาเมียแม่งนั่งนินทาใต้ถุนชาวบ้านไม่มีจะเจอกันผมว่าพวกเรามันห่วยมาตั้งแต่เริ่มแต่งงานแล้วมองแค่สวยกะหล่อเองวันแต่งสุดท้ายไม่เจอกันหรอกครับในสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลามันยากนะที่เราจะมีครอบครัวสวรรค์ตั้งแต่ดุนยานี่อุซามะเนี่ยท่านรู้เปล่าเขาคือใครเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเขาคือแม่ทัพคนสุดท้ายของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันก่อนนบีสิ้นพระชนในปีที่11ฮิจเราะห์ศักราชการจัดทัพไยชูอุซามะเกิดขึ้นมากองทัพของอุซามะยิ่งใหญ่มากพร้อมรบแปลว่าพร้อมลุยทุกสนามรบเลยในดุนยานี้อุซามะประกาศใครก็ตามที่เขาทำให้อัลเลาะห์โกรธทำให้นบีหลั่งน้ำตาอุซามะจะกรีธาทัพออกไปเยือนพวกท่านทั่วแผ่นดินที่มีอยู่ในวันนี้แล้วนบีก็สิ้นพระชนตอนนี้กองทัพถูกจัดตั้งเตรียมออกรบเสมอยิ่งใหญ่ไหมครับที่เราเห็นอาณาจักรอิสลามเราในวันนี้ทหารโรมันออกไปรบกับอิสลามเท่าไหร่ก็ไม่เคยชนะแพ้ทุกรอบกลับมากษัตริย์โรมันสั่งเลยนะว่าใครแพ้ตัดคอทหารทั้งกองทัพต่อให้ขู่ตายก็ตายอยู่ดีเพราะสู้ไม่ไหวสักทีจนกระทั่งกองทัพสุดท้ายของโรมันกลับมาวันนี้ต้องสอบแล้วว่าทำไมอิสลามชนะขาดทุกรอบเลยใช่คุณมินยูยูชีฮิมก็มีผู้อาวุโสในกองทัพก็แปลว่าเป็นแม่ทัพ
ก็ให้คำตอบกับทหารกับแม่ทัพโรมันกับกษัตริย์โรมันไกเซอร์บอกว่าข้าแต่ละองค์ราชันรู้ไหมว่าทำไมอิสลามเขาชนะทุกรอบเลยการรบของคนอิสลามนี่เขารบเพื่อตายแต่พวกเรารบเพื่ออยู่การรบของอิสลามเขารบเพื่อตายแต่เรารบเพื่อตำแหน่งกลับมาเราจะต้องกอบโกยแต่อิสลามอยากจะตายเวลารบกูต้องตายกูต้องตายกูต้องตายดันไม่ตายร้องไห้อีกกับมาเพราะอยากจะตายชะฮีดมันเป็นความหวังเดียวที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องพิพากษาและทีนี้คนอยากตายอ่ะท่านลองคิดดูกับคนที่อยากอยู่อ่ะใครเขาทำดีดีกว่ากันทำเพื่อตายไอ้นี่ทำเพื่ออยู่คราวนี้เข้าใจคำว่าฮุบบุดุนยาอย่างคนมีดุนยาอยู่ในมือเนี่ยเขาทำดุนยาเพื่อไปตายไม่ใช่ทำดุนยาเพื่ออยู่เขาเอาดุนยามาบริการเขาไม่ใช่เอาเขากับเมียกับลูกไปบริการดุนยาพวกท่านเบื่อหรือยังที่ต้องบอกกับลูกว่าลูกเรียนสูงๆเราจะได้เป็นชีวิตห่วยๆเอาไปบริการดุนยาดุนยาเราจะได้เจริญบอกกับเมียว่าเราต้องรวยเราจะต้องเอาชีวิตเราไปบริการงานที่เราทำเราจะต้องไปเป็นทาสโรงงานเราจะได้มีชีวิตที่ดีเคยบอกกับลูกไหมว่าลูกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเป็นเครื่องมือเอาไว้ใช้ปฏิบัติงานหาเสบียงเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็แยกออกจากเราเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากมันเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดงานนี้ทำไม่ได้ถูกไล่ออกก็ไม่ต้องไปทำไปทำงานนู้นงานนู้นทำไม่ได้ก็มาปลูกฝรั่งอยู่ชายคลองบ้านเรามันก็อยู่ได้เพราะเรามีดุนยาเอาไว้บริการเราอย่าเอาตัวเองไปบริการดุนยาไปบอกลูกได้ยังไงให้ไปเป็นทาสดุนยาต้องไปพิทักษ์รักษามันนี่เขาสอนอย่างนี้ครับเลยอิสลามมันยิ่งใหญ่มาได้เพราะฉะนั้นคำว่าลุ่มหลงดุนยามันเลยไม่มีกษัตริย์ก็เลยได้รับคำตอบเลยชัดเจนเขาบอกว่าคนที่เป็นทหารเนี่ยที่ออกรบเขารบเพื่อตายพวกเราน่ากลัวนะคนมันอยากตายเราเอาดาบฟันลงไปมันวิ่งเอาคอมารับดาบเรางงอ่ะแล้วฟันไม่เข้าแต่พอมันฟันเรามั่งพวกเราวิ่งหันหลังให้วิ่งกับประเทศเราเพราะเรากลัวตายแล้วดูดิรบกับคนระดับพันกับแสนเลยชนะระดับพันเลยชนะเพราะเวลาเราฟันจะฟันตรงขามันมันเอาคอรับมันจะได้คอหลุดมันอยากตายมันบ้าทหารอิสลามไม่ได้บ้าครับไม่ได้บ้าเพราะเขายิ่งใหญ่จริงเขามีเกียรติเพราะเขาจะพิทักษ์รักษาศาสนาย่าละอยากตายใจนี่คือเรื่องแล้วก็ต่อมาเขาก็บอกต่อไปอีกเขาบอกว่าพวกเขาทั้งหลายอันนาฮุมยากูมูนันไลลาวยาซูมูนันนาฮารวยะมูรูนันมารูฟยันเฮานานิลมุงกับทหารเหล่านั้นตอนเขาออกรบรู้ป่ะทำไมเขาแกร่งพวกเขาเนี่ยละหมาดกันในตอนกลางคืนทุกคืนเลยกลางคืนไม่นอนด้วยนะวางดาบรับดาบเสร็จวางแล้วก็กลางคืนก็ละหมาดไอ้พวกเราดิลองจัดงานอย่างเงี้ยหาเงินโอเคแหละครับผลบุญทั้งนั้นแล้วพรุ่งนี้ไม่ตื่นซูโบแล้วซูโบเนี่ยพลีเหรอลีกอดอมั่งอัลลอฮ์กอดอมั่งไม่ไหวพลีเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้แต่เขาวางดาบปุ๊บกลางคืนเขาเฝ้ารอกิยามุลเลนแล้วกลางวันที่เขาออกรบอยู่ฟันกับเราอย่าสู้มูนันนะฮะไม่รู้มันเอากำลังมาจากไหนพวกเขาบวชในตอนกลางวันยามูรูนบิลมารูฟพวกเขาใช้กันในเรื่องความดีวายันเฮานานิลมุงกัรพวกเขายับยั้งความชั่วแล้วมีน้ำซ้ำวายตอสนาซอฟูนาใบนาฮุมพวกเขาสร้างความเป็นธรรมระหว่างพวกเขาเขาไม่เคยโกงกันมาอันนานาทั้งที่พวกเราเหล่านี้นัซนีเราทำซีนาวานัชรอบุลคอมรอเราดื่มสุราวานัรกอบุลฮารอมาเราทำข้อบัญญัติห้ามกันทั้งหมดเลยนิดนึงนะครับพวกทหารโรมันเนี่ยเขาอยู่ในศาสนานาซอรอคริสเตียนในอดีตที่ผ่านมาที่เขารู้จักเรื่องซีนาเขารู้จักเรื่องศีลอดเขารู้จักเรื่องกิยามุลเลนเพราะเขามีคัมภีร์ไบเบิลพวกเราก็อาจจะมีบัญญัติเรื่องคัมภีร์อินจีลต่อมามีการดัดแปลงจากนักบวชไม่กี่คนเช่นนักบวชลูกอถ้าเราเรียนศาสนาเปรียบเทียบเราจะรู้เรื่องนี้นักบวชบารนาบาเขาแปลงคัมภีร์กันคัมภีร์ของอัลลอฮ์นี่แหละครับดัดแปลงในส่วนที่ตัวเองไม่ปรารถนาบวชน่ะกินอาหารได้แต่กินของเบาๆ
จริงๆเขาก็บวชเหมือนเราแหละแต่นี่กินเบาๆได้อย่างพวกเราถ้าบวชกินของเบาๆนะผมจะบวชไม่แก้ยันอาคิเราะห์เลยกินโจ๊กกินนี่ได้กินนั่นได้กินนี่ได้เขาก็แก้ไขและผลปรากฏว่าส่วนใดเขาไม่ชอบเขาก็แก้ก็เลยทำให้เขารู้ศาสนาเหมือนเราเพราะศาสนามาด้วยกันมีคัมภีร์เหมือนกันพวกเราเป็นทหารที่ดื่มสุราพอพักรบเมาพอพักรบเมาทำซีนาพอพักรบเอาเข้าซ่องโสเภณีเราทำของฮารามเราทำบัญญัติห้ามเราโกงซอลิมซึ่งกันและกันเวลามีความชั่วเกิดขึ้นเราหนีเราไม่ช่วยยับยั้งเวลามีความดีเราไม่เคยส่งเสริมกันแล้วจะไปสู้อะไรกับพวกทหารอิสลามได้รู้ไหมว่ากษัตริย์โรมันว่ายังไงไกเซอร์จริงข้าเห็นมาแล้วเรื่องนี้สู้ไม่ไหวจริงๆเว้ยนี่ความยิ่งใหญ่ของอิสลามในอดีตครับที่ผมได้สื่อสารบอกกับท่านทั้งหลายให้ฟังจนกระทั่งทหารในยุคเลยขึ้นไปถึงยุคนบีเลยนะครับทหารของซอฮาบะห์ชาวอันซอรออกรบมีพันธมิตรอิสลามออกรบเต็มไปหมดเลยรบกับโรมันนะครับทหารมาจากอียิปต์แล้วมีซอฮาบะห์เอกของนบีก็คืออุกบะห์บินอามิรอยู่ในนั้นด้วยทหารจากพันธมิตรกองทัพใหญ่ยะมาอะห์ใหญ่จากอันซอรมะดีนะห์มีซอฮาบะห์ชั้นนำก็คือท่านฟูดอลาบินอุบัยด์อยู่ในนั้นด้วยรายงานจากท่านอัสลัมบินยะซีดบอกว่าเวลาไปออกรบปั๊บเนี่ยกองทัพเราเห็นเลยว่าอิสลามยกกีทาทัพไปรบกับโรมัน ผลปรากฏว่าตอนนี้ทหารประจันบานกันประจันหน้ากันมีบุรุษผู้หนึ่งนิรนามไม่มีใครรู้จักชื่อเขาเลยเขาวิ่งตรงเอาดาบของเขาวิ่งไปที่ทหารโรมันพวกเราต่างตะโกนว่าซุบฮานัลลอฮ์ตะโกนกันลั่นกองทัพเลยไอ้บ้ามึงไปทำอะไรอ่ะไปตายเดียวแบบบ้าคลั่งเลยวิ่งไปที่ทหารโรมันแล้วเขาถูกสับเลยครับดาบทุกดาบฟันมาที่เขาจนไม่เหลือชิ้นดีจนกระทั่งบรรดาทหารในกองทัพบอกว่าไอ้นี่มันบ้าไปแล้ววาฮุอายุลกีนัฟซาฮูอิลาตะลูกะเขากำลังทำลายตัวเองไปสู่ความหายนะฟีเกาลีฮิตาละวาลาตุลกูบิไอดีกุมอิลาตะลูกะเขานำตัวเองไปสู่หายนะตามบัญชาที่อัลลอฮ์อัลกุรอานบอกไว้อบูอายุบอันซอรีได้ยินดังนี้ท่านบอกเลยว่าพวกแกแปลกุรอานกันผิดแล้วแกไปตะวีลแปลกุรอานอะไรแบบนี้เขาไม่ได้ทำลายตัวเองเขาเป็นนักรบอัศวินของอัลลอฮ์พวกแกนี่แหละแกรู้เปล่าว่าอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ลงมานี่มาบัญญัติว่าพวกแกนะรู้เปล่าเอาแล้วตกลงไปว่าเขาผิดที่ไหนได้ไอ้พวกที่ว่านี่แหละผิดเองแกรู้เปล่าก่อนออกรบในครั้งนี้มีซอฮาบะห์ต่างคนต่างกระซิบกันกระซิบข้างหูเฮ้ยพวกเรานี่รบกันมาเสียตังค์ไปเยอะแล้วนะเคยเบื่อเรื่องนี้บ้างไหมบอกกระซิบกับเมียเมื่อไหร่จะเลิกจัดงานสุราวะนี่ถ้ารวมๆนี่กูออกเบนซ์สี่ล้านได้เลยเนี่ยรับร้านเขาต้มไว้เนี่ยย่อออกมาตะกะอายุ21ตอนแต่งกับมะมึงใหม่ๆตอนนี้กูยังรับร้านเขาต้มอยู่เลยเมื่อไหร่มันจะเลิกขอสักทีว่าไม่ไหวออกแล้ววะเคยมีงี้ไหมสาวะรวมๆแล้วหมดไปเยอะซอฮาบะห์เขาคุยกันเราอยู่ออกรบกับนบีออกรบมานานแล้วเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเราเสียหายไปเยอะอย่าให้นบีได้ยินนะอย่าให้นบีได้ยินว่าตอนนี้น่ะทหารอาณาจักรอิสลามก็ยิ่งใหญ่แล้วทหารก็เยอะแล้วพวกเราไม่ต้องออกรบกันบ้างก็ได้กลับไปฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องนาไร่สวนเราหาทรัพย์สินกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราอีกครั้งนึงเราจะได้เจริญรุ่งเรืองกันอีกครั้งนึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อรู้ดังนั้นนะครับมีอัลกุรอานองค์การนี้ลงมาเลยวะอัมฟิกูฟีซาบีลิลละวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลูกะพวกท่านทั้งหลายจงบริจาคฟีซาบีลิลละไปในหนทางของอัลลอฮ์ท่านฟังนะครับวะลีเนี่ยคำพูดเนี่ยที่ผมเรียกวะลีไม่เรียกกะลามประโยคเนี่ยเนื่องจากว่าคำว่าวะอัมฟิกูถ้าหลักวิชาการไวยากรณ์ภาษาอาหรับเด็กปอนอเนี่ยเรียนนาฮูเนี่ยจริงๆศัพท์คำนี้มันเป็นกิริยาที่ต้องมีกรรมเราเรียกว่าสักกรรมกิริยาหรือกิริยาที่ต้องใส่สิ่งที่ถูกกระทำก็คือมัฟอุลุมบิอ
อัลลอฮ์ไม่ใส่ว่าอัมฟิกูพวกท่านทั้งหลายจงบริจาคคำถามบริจาคอะไรอัลลอฮ์ไม่บอกความจริงต้องใส่เช่นท่านทั้งหลายจงบริจาคทรัพย์ต้องใส่คำว่าทรัพย์ในหนทางของอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงบริจาคเลือดเนื้อชีวิตเพื่อหนทางอัลลอฮ์ไม่ใส่อัลลอฮ์ให้คิดเอาเองจุด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 คิดเอาเองตรงนี้ลิลอุมุมถ้าตามหลักวิชาบาลากอฮ์วาทะวงันการพูดไม่ใส่ฮะซับข้อความออกไปลิลอุมุมเพื่อให้มันครอบคลุมก็แปลว่าทุกเรื่องเราต้องบริจาคท่านมีอะไรอ่ะอัลลอฮ์ก็ไม่รู้ว่าท่านมีอะไรอ่ะท่านก็คิดเอาเองละกันคนบางคนไม่มีตังค์นะซีฮะตุสุนนะท่านจะบริจาคอะไรได้เพราะเราไม่มีตังค์เอาก็บริจาคในส่วนที่เราทำได้ยิ้มได้ไหมเพราะแกไม่ชอบยิ้มยิ้มเดินยิ้มมันทั้งคืนตั้งแต่สี่โมงยันตีสองเลยยิ้มเอาละเดี๋ยวก็ได้เข้าสวรรค์พอกันเอาแกไม่ชอบยิ้มไม่เป็นไรแกมีตังค์ก็จ่ายตังค์มาแล้วก็นอนกลับไปนอนเอาถ้าแกไม่มีตังค์ยิ้มไม่เป็นแกไปทำนู่นเลยไปหนูไปต้มข้าวต้มหนูอยู่กับหม้อร้อนๆแล้วพอยิ้มไม่เป็นไปอยู่ตรงหม้อน้ำชาเอาถ้าเราไม่นั่นก็เราเดินเสิร์ฟน้ำชามันต้องทำอะไรได้บ้างและเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมันต้องทำอะไรได้บ้างอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์แม่ไอ้ซอฮาบะห์คุยกันจะไม่ออกรบไปแล้วเห็นกองทัพกรีธากันไปมาหือมาเห็นทรัพย์สินบกพร่องร่อยหรอก็เลยคิดจะหวนแล้วสิดุนยอมันเริ่มจะเข้าสู่สิงหัวใจแล้วก็จะลุ่มหลงกันอีกครั้งนึงไม่อยากไปตายแล้วเว้ยกลับไปดูแลทรัพย์สินเราดีกว่าฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจที่เรามีก็เลยจะเอาอย่างนั้นผลปรากฏว่าอัลกุรอานก็เลยลงมาบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ทุกอย่างที่เรามีวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลูกะพวกท่านทั้งหลายอย่าเอาตัวของพวกท่านโยนลงไปในความหายนะเลยซึ่งมันคือพวกท่านนี่แหละไม่ใช่ตัวเขาคนที่ตายเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเขาไปสวรรค์ไปแล้วเขาทำถูกต้องแล้วเพราะเขารักศาสนาของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้พี่น้องครับเขาไม่กลัวเราแล้วศัตรูนี่เขาเหิมเกริมเลยนะเวลาเขาเจอคนแขกคนมุสลิมเพราะหัวใจของพวกท่านทั้งหลายถูกโยนอัลวะฮ์นูความอ่อนแอเข้าไปทีนี้ไอ้คำว่าอัลวะฮ์นูมันแปลว่าความอ่อนแอจริงๆแล้วไม่ใช่ซอฮาบะห์แปลไม่ได้ผมยังแปลได้เลยว่าอัลวะฮ์นูแปลว่าดออีฟว่าวะซัยนัลอินซานะบิวาลิดัยฮิฮะมะลัตฮุมมุฮุอะลาวะฮ์นันอะลาวะฮ์นินที่อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานวะฮ์นันอะลาวะฮ์นินแปลว่าอ่อนแอพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ได้กำชับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยให้ทำดีต่อบุปการีพ่อแม่เพราะแม่อุ้มครรภ์อุ้มท้องมาในสภาพที่อ่อนแอบนความอ่อนแออ่อนแล้วก็อ่อนอีกนอกจากคลอดมาแล้วอ่อนแล้วนะหมดแรงแล้วนะอึ๊บอึ๊บพอออกมาหมดแรงต้องกลิ้งให้นมอีกแล้วพอดูดนมหมดแรงไปเฮือกสองอีกแล้วกว่าจะเลี้ยงแกโตมานี่วะนั้นอาลาวะนินแปลว่าอ่อนแอซอบะแปลได้แต่จะถามถึงสบับเหตุว่าอะไรทำให้อ่อนแอพวกเราทั้งที่มีปริมาณเยอะกว่าเขาเอาง่ายๆว่าตอนนี้สมมุตินะครับว่าชีวิตเรานั่งกันหมดเนี่ยมีคนกาเฟสแค่3คนเขาไม่ได้กลัวเราเลยนะแต่พวกเรากลับกลัวกลัวอะไรผมกลัวนะเรามีมุสลิมอยู่ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเอามหาลัยหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยครับในคณะหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยเนี่ยเรียนศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกวัดผลประเมินผลการศึกษาผมเนี่ยมันปากดีหน่อยก็ชอบไปเป็นโฆษกในมหาวิทยาลัยและผลปรากฏว่าเวลาเข้าไปในมหาวิทยาลัยก็ผลปรากฏว่าจับไมค์ตลอดเหมือนกันไอ้นี่ใช้ลิ้นอย่างเดียวใช้ปากเลยผ่านได้เกรด H มาตลอดเลยฮาวเนอร์ก็คือเกรดนิยมเกรดนิยมถ้า S แค่ผ่านพาสมักบูลและผลปรากฏว่าทำไมเป็นอย่างเนี้ยโอ้โหมุสลิมเต็มไปหมดเลยมันคึกไอ้นุก็คุมหัวนี่ก็คุมหัวเด็กมาจากไหนนี่เด็กมาจากไหนนี่มาจากไหนบังอยู่ไหนโอ้โหอยู่ต่างจังหวัดกันมาเรียนกันมีคนพูดไม่กี่คนเราก็รู้แล้วตอนนี้จะให้ลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผลปรากฏว่ามีแต่คนแขกในคณะเนี่ยมีพุทธอยู่3คนสมมุตินะครับนี่ไม่ได้ดูถูกศาสนาพุทธนะให้เข้าใจด้วยแต่เรากำลังจะบอกความอ่อนแอของอิสลามเราผลปรากฏว่าเวลาเราไปอยู่กับเขาเนี่ยรู้บ่าอะไรเกิดขึ้นเรากลัวทั้ง30คนเนี่ย
จะไปตามคน3คน30คนไปกินเหมือนคน3คนใช่ไหมที่เรากลัวตกลงลูกเรากลับมามะอัลฮัมดุลิลละห์หนูไม่ได้กินหมูแล้วมึงกินอะไรหนูกินหมาขอโทษมันบอกไม่ได้กินหมูไม่กินอะไรกินหมดแล้วครับแค่หมูกับหมาเองไม่ได้กินน่ะแต่ทำไมอ่ะไม่ลากไอ้3คนเพื่อนแกเนี่ยไปกินร้านอาอิชะห์รสเด็ดเหมือนที่พวกเรา30คนกินอามีนะโภชนาเอามัน3คนไปกินเหมือนที่เรากินเราทำไม่ได้3คนมันเอากาลิมอกูฟอรให้เราพูดตามทำไมแก30คนไปทำให้3คนนี้อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้แต่แกกลับไปอยู่กับเขาแกกลับมาปะโถโอ้ยปะโถโอ้ยคิดดิคิดเรากลัววิตกจริตกันไปแล้วว่า30สู้3คนไม่ได้เพราะอะไรซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีเหตุผลอะไรเรามากกว่าเขาแต่ทำไมเราสู้เขาไม่ได้นบีตอบเลยครับหัวข้อวันนี้แหละครับฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาตีผมจบตรงนี้เลยเพราะพวกเรายื้อแย่งดุนยากันเองหลงดุนยาแขกกับแขกใน30คน1อิจฉากันเองถ้ามึงได้ดีเดี๋ยวกูคว่ำมึงถ้ามึงเป็นใหญ่เป็นโต๊ะอิหม่ามเดี๋ยวกูลากมึงลงกูเป็นมั่งถ้ามึงเป็นโต๊ะครูมึงเป็นอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกูใหญ่กว่าเราเล่นกันเองไปแล้วแล้วเราก็จะทำลายกันเองเขาไม่ต้องมาเขานั่งดูนะนั่งดูไอ้ซ้อกับไอ้ทรงตีกันเพื่อนมันก็นั่งงงเหมือนกันมึงตีกันทำไมกูก็งงเหมือนกันอยู่นั่งดูมึงตีกันสองคนกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยพวกเราเอากันเองเพราะเหตุผลที่ว่าเราแย่งดุนยากันเองจำไว้ว่าคนเราถ้ารักอะไรเหมือนกันแต่ของมีชิ้นเดียวมันต้องแย่งครับถูกไหมของมีชิ้นเดียวดุนยามันแค่ชิ้นหนึ่งผลงานหนึ่งถ้าท่านกลับไปรักเหมือนกันน่ะไม่แย่งกันได้ยังไงมันต้องแย่งนบีเลยบอกว่าวัลลอฮิมัลฟักรอักชาอะลัยกุมวะลากินนีอักชาอันตุบซะตอะลัยกุมุดดุนยากะมาบุซิตอัลามังกานะกอบละกุมฉันไม่กลัวพวกท่านจนแต่กลัวว่าความรวยจะเกิดกับพวกท่านตัวรวยเนี่ยคือชิ้นงานหนึ่งขนมเค้กชิ้นเดียวพอรวยปั๊บแหละฉันกลัวว่าดุนยาจะถูกขยายกว้างพื้นที่มันไปได้ไกลเมื่อก่อนคนแขกอยู่รอบสุเหร่าเองขายลูกชิ้นขายไส้กรอกตอนนี้คนแขกไปโผล่อยู่เยอรมันไปแล้วคนแขกไปเก็บแอปเปิลอยู่เยอรมันไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ออสเตรเลียนั่นน่ะไปพอดรักกันอยู่จังหวัดยามางาดะหรือยามางาตะไปคล้องกุญแจ I love you ด้วยนะไปกับเขาด้วยเฮ้ยแขกไปไกลไว้เดี๋ยวนี้ไปชั่วสารทิศเลยแล้วคนแขกก็ไปอยู่ทุกพื้นที่เลยเหมือนกันแล้วผลปรากฏว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บพวกเราดุนยามันแผ่กว้างเหมือนกับอดีตที่เคยถูกแผ่กว้างมาแล้วพวกเราทำยังไงอ่ะรักกันเหรอเปล่าฟาตนาฟาซูฮากามาตนาฟาซูฮาพวกท่านก็กัดกันแย่งกันอิจฉากันมึงได้เดี๋ยวกูคว่ำถ้ามึงได้ดีเดี๋ยวกูดึงมึงให้ต่ำพวกเราก็เล่นกันเองอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ฟัตตุฮลีกากุมกามาอัลกัดหุมพวกท่านก็อับปรางย่อยยับพินาศและเหมือนกับพวกเขาพินาศมาแล้วเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวที่ทำให้เราตกต่ำฮุบบุดดุนยาพื้นที่เดียวที่เราไปแย่งกันอยู่มีขนมเค้กชิ้นเดียวเองเราหลงเหมือนกันเราชอบเหมือนกันแล้วบังเอิญว่ามันจะเป็นของใครไปตอบโจทย์นี้ถ้าของมึงเดี๋ยวกูทำลายมึงถ้ากูได้กูก็โดนมึงทำลายอยู่ดีแล้วสุดท้ายพอเราอยากจะได้แล้วเราไม่ได้อัลลอฮ์จ๋าอย่าเพิ่งให้ฉันตายฉันยังไม่รวยเลยก็เลยไปเคาะระฆังอยู่ดอยอินทนนท์ปองปองปองข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันรวยด้วยเถิดปองปองข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้ปีนี้ได้ไปฮัจญีด้วยเถิดเฮ้ยมึงกะลีมอฮ์ใหม่ได้แล้วปะอิสลามอะไรเขาทำกันอย่างนี้ไปเรียนรู้ให้ดีนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจศาสนาวันนี้ไม่ต้องการความรุนแรงที่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังอยากจะพูดให้คิดให้ฉุกคิดเท่านั้นเองว่าครอบครัวอิสลามจริงๆไม่มีใครทำร้ายเราไม่ต้องไปกลัวหรอกตัวเราที่เราทำร้ายลูกเราเราทำร้ายสามีเรามันเบื่อเราเพราะปากเราไม่ดีมันเบื่อเราเพราะเราอยู่ไม่ดี
ไอ้ผัวก็เหมือนกันมันไม่อยากเห็นหน้าเราเพราะเราผัวเองซวยตังก็ไม่ให้นะฟะกอกูอุตส่าห์อลุ่มอล่วยแล้วต้องกินวันละ500ให้200เราอุตส่าห์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์อุตส่าห์ยกให้300แล้วเอาแค่200แม่งยังตัวแสบอีกไม่เลิกมันอยู่กันนี่เนี่ยมันก็เลยอยู่กันไม่ได้อิสลามก็เลยเจริญยากไม่ได้จำนวนบุคลากรไม่ต้องไปกลัวเลยต่อไปท่านทั้งหลายจำไว้เราจะเยอะกว่าเขาในปริมาณมากเลยทีเดียวจนกระทั่งว่าทุกอนูท่านเดินไปไหนเนี่ยแม้กระทั่งหินจะพูดได้เอ้าอิสลามมานี่ยะฮูดีแอบข้างหลังฉันแล้วเราก็ไปฆ่าถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาอะไรพังอะไรก็ยิว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 มึงอะแหละมึงอะแหละที่ทำลายดูตัวเรามั่งอย่าไปโทษยิวเยอะมึงชัยตันแรงวะชัยตันมึงอะแหละไม่ใช่ชัยตันนับสู่มึงเองล้วนๆเลยอารมณ์ไฟต่ำล้วนๆฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุตอฟิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์